มีคําถามบอกว่าเอ๊จันสมมุติว่าเราโค้ชไปแล้วนี่นะมันไม่สําเร็จอะโค้ชไปแล้วมันไม่เวิร์กอะทำมันไม่ได้อย่างที่เราวางแผนเอาไว้อะทาไงดีอาจารย์อือผมอยากจะ address ให,ให้ให้ทุกท่านได้เห็นภาพแบบนี้ครับเราบอกว่านี่คือโค้ช ด้านด้านนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ้าไม่เห็นขออนุญาตผมตัวบางๆไม่ค่อยบางเนาะแล้วแล้วคนนี้เป็นโคชชี่ของเรานะฮะผมแยกย้ายเป็น2อสองบริบทนี้แล้วกันนะครับบริบทแรกเลยเนี่ยหมายถึงการที่เราเป็นโคชที่ไม่ได้เป็นโคชในองค์กรเราเป็นโปรเฟ s ช i o n a l coach ที่เข้ามาจ้างเราไปนะครับ นหน้าที่ของเราเนี่ยเวลาเราเข้าไปในฐานะ professional coach หรือเป็น executive coach หรือเป็น external coach เรากำลังไปหาเขาเพื่อพาเขาไปสู่เป้าหมายซึ่งเป้าหมายเนี่ยเป็นเป้าหมายของเขานหน้าที่เราเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนที่จะวัดว่าเขาสักเซสหรือไม่สักเซสเขาเปลี่ยนหรือเขาไม่เปลี่ยน หน้าที่เราคือพาเขาไปค้นพบตัวเองให้ได้ว่าถ้าวันนี้การเดินทางของเขาเนี่ยมันยังมีอุปสรรคอยู่อะ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอุปสรรคอะไรในตัวเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่เพราะอุปสรรคจากภายนอกแต่มันเป็นเพราะอุปสรรคอะไรบางอย่างจากภายในตัวเราที่เป็นตัวขวางไว้อยู่ที่ทำให้เราเห็นข้อจำกัดแบบนี้ ที่ทให้เราเห็นปัญหาแบบนี้ที่ทําให้เราไม่กล้าก้าวข้ามแล้วอุปสรรคนั้นอาจจะขึ้นจากความเชื่อครับตัวอย่างเช่นผมเคยเจอผู้บริหารที่เขาบอกว่าผมอยากจะกลับบ้านได้เร็วหกโมงเย็นแต่งานมันเยอะผมกลับไม่ได้หรอกแล้วหนําซ้ําถ้ากลับเร็วคนจะมองว่าผมเนี่ยไม่จริงจังนี่คือความเชื่อความเชื่อว่าถ้าเรากลับเร็วคนจะไม่เทคเรา seriously คนจะมองว่าเรา ไม่จริงจังคนจะมองว่าเราไม่ทุ่มเทและ,ะงานเยอะอย่างนี้ใครจะทํางานเสร็จทันไม่มีทางที่งานจะเสร็จทันนี่คือความเชื่อครับแล้วเมื่อเขาเริ่มเชื่อแบบนี้ไปก่อนแล้วเนี่ยไม่มีทางที่ไม่ว่าจะโคช้ชงไงแล้วแต่เนี่ยเขาสามารถจะกลับบ้านโฮมงเย็นได้เพราะเขาคิดแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คืออุปสรรคอะไรที่ทําให้เขาคิดว่าการกลับบ้านเร็วอันดับแรกเลยคนจะมองว่าเขาไม่จริงจังถ้าหาว่างานเขาสําเร็จทุกอย่าง สุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันคืออะไรกันแน่ที่เป็นอุปสรรคให้เราไม่กลับบ้านหกโมงเย็นแม้ว่าเรากลับได้จริงไหมถึงแม้เราโคช้ชเขาจนกระทั่งเขาสามารถกลับบ้านหกโมงเย็นได้แต่เขาังมีความเชื่ออยู่ว่าถ้าผมกลับบ้านเร็วคนจะมองว่าผมเนี่ยไม่จริงจังหยิบโยงไม่ซีเรียสคนจะไม่เทคเราซีเรียสลี่ถึงแม้ผมโคช้ชจนกระทั่งเขากลับบ้านหกโมงเย็นได้เขาก็จะไม่กลับเพียงเพราะบางอย่างในตัวเขาที่เป็นอุปสรรคอยูอ่หรือถ้าเขาคิดว่า งานมันเยอะผมต้องทำงานเองทุกอย่างผมไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้ผมมอบหมายงานไม่ได้หรอกผมต้องดูแลเองเพราะฉะนั้นถึงแม้ผมอยากกลับหกโมงผมก็กลับไม่ได้เพราะผมต้องดูแลงานทุกอย่างด้วยตัวงเขาเองผมไว้ใจใครไม่ได้อันนี้ก็เป็นอุปสรรคจากความเชื่อของเขาเองความเชื่อที่เขาบอกว่าผมไว้ใจใครไม่ได้ผมต้องดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองทําให้เขาไม่กล้าที่จะมอบหมายงาน ไม่กล้าที่จะวางใจไม่กล้าที่จะไว้ใจให้คนอื่นทํางานแทนเพราะฉะนั้นการโค้ชของเราจึงไม่ใช่การโค้ชที่ทํายังไงทีกบว่าหกโมงหกโมงเย็นได้แต่อยู่ที่ทํายังไงคุณจึงจะไว้ใจตัวเองเพื่อไว้ใจคนอื่นได้รไครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโค้ชแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเขายังไม่เจอกับอุปสรรคอะไรบางอย่างในตัวเขา ที่ทําให้เขาไม่สามารถเดินหน้าสู่เป้าหมายของเขาได้มันโค้ชต้องพาไปหาต่อต้องหาต่อให้เจอว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคภายในตัวเขาแต่ทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าน,นี่ก,การโค้ชสำหรับการโค้ชบุคคลทั่วไปเราเป็น external coach แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงในองค์กรเราเป็น leader leader as coach เราเป็นหัวหน้าที่การ coach, รําลังโค้ชลูกน้องของเราสมมติผมเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายผมการ coach, รําลังโค้ชลูกน้องผมที่เป็นเซลล์เหมือนกันแล้วเรากําลังจะโค้ชให้เขาขายให้ได้ตามเป้าของเขาอันนี้เรากับเขา มันไม่ใช่เป้าหมายของเขาละมันคือเป้าหมายของเราที่เราเองก็มีอเจนดาในเคสแรกที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่มีอเจนดาเลยนะครับผมไม่มีอเจนดาไม่มีไม่มีอเจนดาว่าผมต้องโค้ชคุณไปไหนผมไม่มีอเจนดาแล้วแต่อเจนดาของคุณเลยคุณอยากได้เรื่องอะไรคุณบอกผมมาผมจะโค้ชให้คุณพาไปตัวเองไปสู่สําเร็จนั้นแต่ถ้าเกิดผมเป็นลีดเดอร์ในองค์กรผมมีอเจนดาเพราะผมต้องการโค้ชให้คุณทํางานได้ตามเป้าหมายของคุณอันเนี้ย พื้นฐานสำคัญมันต้องอยู่ที่เขาเองยอมรับอันดับแรกเลยในเป้าหมายร่วมกันอันนี้ก่อนหรือเปล่า <c oughs> ผมเคยเจออาการนี้ครับ <c oughs> ตอนอยู่แบงก์ซีอก็แบบมาทาวฮอล์คือประชุมกับพนักง,งานในแบงก์ตอนประมาณปลายปีหวังว่าจะสร้างขวัญและกําลังใจคือในรอบนั้นเนี่ยปีนั้นเราทํายอดขายเติบโตกันได้แบบบริษัทแบงก์เราเติบโต3 0ม ทุกคนต้นปีทุกคนก็แบบโอ้โหสามเมันยากนะแต่สุดท้ายก็ตะลุยกันฝ่าฟันกันจนกระทั่ง3 0ทําบรตได้ตอนสิ้นปี CEO ก็มายืนประกาศทาวฮอลเลยเพื่อหวังจะสร้างขวัญและกําลังใจในการเดินหน้าต่อในปีต่อไป CEO ก็บอกว่าไอ้ภูมิใจพวกยู่มากเลยปีนี้นะเราก้าวข้ามมาได้นะสาอพวกยู่สุดยอดมากดังนั้นแล้วเนี่ยไอเชื่อเลยว่าปีหน้าเนี่ยพวกเราจะพร้อมกันเดินหน้าสู่เป้าหมายที่มันทําให้เรา ภูมิใจได้มากยิ่งขึ้นมันปีหน้านะวิชั่นของไอนะวิชั่นของไอคือปีหน้าเราจะเติบโตกัน5 0คือซีโอฮึกมากครับฮึกอยู่คนเดียวครับข้างล่างนะโอ้กูตายแล้วคือปีนี้30%ก็ขี้แตกแล้วปีหน้าจะเอา5 0ลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นลูกน้องแล้วหัวหน้าโยนเป้ามาเราก็จะมาบี้เราให้เราทําในเป้าที่เราเองรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป้าของเราอ่ะมันเป็นเป้าของเขาอ่ะ ผมไม่อยากทำอ่ะผมมีเพอร์เซ i ชันบางอย่างว่าถ้าบ้าขนาดนั้นเหนื่อยขนาดนั้นสุขภาพผมจะแย่ครอบครัวผมจะแย่ผมรู้สึกแบบไม่อยากทุ่มเทขนาดนั้นไอ้อย่างนั้นนะครับเฟลนั่นแต่ต้นแล้วครับคือมันเฟลตั้งแต่ต้นคือเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้ซื้อเป้าหมายที่เราจะโคชเขาเพื่อให้เดินหน้าสู่เป้าหมายอนันงั้นถ้าเกิดผมเป็นลีดเดอร์แล้วผมอยากจะโคชลูกน้องผมคนนี้ให้เขาเป็นคนที่สมมติน,นะครับเราบอกว่าอีเนียขี้เกียจจังเลย ผมอยากโค้ชให้เขาขยันมากขึ้นแล้วผมเรียกเขามานั่งคุยแล้วบอกว่าฉันอยากให้แกขยันมากขึ้นหน่อยหนึ่งในใจเรื่อเรืฉันมองเล็บว่าฉันเห็นว่าแกขี้เกียจถ้าผมนึกในใจว่าผมเรียกแกมาเอ้ยขยันหน่อยดีวะขยันหน่อยดีวะวงเล็บในใจคือก,กูคิดว่ามึงขี้เกียจอยู่คิดว่าเขาจะยอมให้เราโค้ชไหมครับด้วยมายเซตอันนี้เฟลตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกัน น,นั้นแล้วเนี่ยที่เราเราเข้าไปสอนเรื่อง Leader as Coach ในองค์กรเยอะมากไม่ได้สอนเรื่องทักษะในการโคชก่อนศักษะแรกที่เราสอนคือ mindset ในการเป็นโคช i n d s e t ในการมองลูกน้อง i n d s ซ t ในการที่จะบริหารทีมงานของเราและรวมทั้ง mindset ในการมองตัวเองเป็น Leader ไม่ใช่แค่ Manager เพราะคนบางคนบอกว่าหน้าที่พัฒนาคน HR ทําทำสิไม่ใช่ผมหน้าที่ผมคือทำงานถ้ามันไม่ดี HR ต้องมาจัดการมัน ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าตัวเขาเองไม่ได้มี mindset ในการโค้ชลูกน้องตั้งแต่แรกเพราะฉันไม่ว่าเขาจะมีทักษะมากแค่ไหนก็แล้วแต่ในการโค้ชมันเฟลตั้งแต่ต้นละเพราะเขาไม่คิดว่ามันเป็นหน้าที่เขาในการโค้ชลูกน้องและรวมทั้งถ้าเขาจะเป็นหัวหน้างานที่ตัดสินลูกน้องด้วยคําพูดว่ามันขยันคนนี้อัธยาศักติไม่ดีคนนี้ขี้เกียจคนนั้นอุ้ยเห็นแก่ตัวคือถ้าเกิดเห็นหน้าคนละชีนิ้วบอกว่าเขาเป็นคนนึงเขาเป็นคนนี้ปุ๊บเนี่ยแปลว่าเราตัดสินเขาละเมื่อเราตัดสินเขา ความไว้วางใจของโคชี่หรือลูกน้องที่จะมีให้กับเราเป็นศูนย์เลยครับมันคีย์สำคัญอันดับแรกถ้ามันเฟลให้บอกเลยว่ามันเฟลไม่ใช่เพราะเขาแต่เฟลเพราะเราในฐานะโคชเราต้องเปลี่ยนอะไรในตัวเราไม่ใช่เพราะเขาต้องเปลี่ยนแต่เราต้องเปลี่ยนอะไรในตัวเราอาจจะเป็น mindset ของเราความเชื่อของเรามุมมองของเราที่มีต่อเขาซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเลยว่าแล้วทัว้งนั้นแล้วเราจะเทคนิคในการโคชยังไงเพื่อให้การโคชของเราเนี่ยโอกาสในการประสบความสำเร็จในการโคชมันสูง เขายอมรับและเขาพร้อมจะเดินไปกับเราด้วยอันดับแรกครับผมอยากให้เราเจอกับคอนเซปต์ของคำว่า be do have ครับเราใช้โมเดลนี้ครับในการโคชที่เราเรียกว่า be do have ซึ่งมันหมายถึงการโคชที่เริ่มต้นจากการถามตัวเองว่าเป้าหมายคืออะไรที่เราอยากได้ have หมายถึงเป้าหมายที่เราอยากได้ในการโคชสมมติเราเป็นหัวหน้าเราจะโคชลูกน้องเนี่ย เราจะโค้ชเขาเป้าหมายของเราคืออะไรเราอยากจะเห็นผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นหรือถ้าเราเป็น external coach เรามานั่งโค้ชกับผู้บริหารเป้าหมายที่ผู้บริหารอยากได้คืออะไรถ้าไม่มีเป้าหมายการโค้ชผมบอกได้เลยว่ามันไร้ทิศทางครับและทุกๆครั้งที่เรานั่งคุยกันเนี่ยสมมติลูกน้องมานั่งบ่นปัญหาให้ฟังพี่ผมเบื่อมากเลยอะ ไอ,อ้ตอนนี้นะลูกค้าคนนี้เขาแบบจุกจิกจู้จีจ้มากเลยอ่ะคือเมื่อก่อนนี้ก็ซื้อง่ายๆ่ายแต่ตั้งแต่เขาแต่งสปายใหม่เข้ามาเนี่ยสปายคนนี้เข้ามาจู้จี้จุก,จ,กจิกผมเลมเพื่อเบื่อขายไม่ได้เลยเขากาลังเล่าอะไรให้เราฟังเขากาลังเล่าปัญหาให้เราฟังหน้าที่ของเราในฐานะโค้ชอย่าเพิ่งไปคิดวิธีการแก้ปัญหาหน้าที่ของเราในการเป็นโค้ชคือโอเคเราเองอยากได้อะไรตอนนี้เองบ่นแต่ปัญหาอยู่ผลลัพธ์ที่เองอยากได้ คืออะไรนี่คือเรากำลังชิฟคนออกจากปัญหาไปสู่ผลลัพธ์ที่เขาอยากได้ในชีวิตครับเราต้องถามตัวเองสิครับว่าในชีวิตเนี่ยเราเจอคนที่มาบ่นปัญหาให้เราฟังเยอะแค่ไหนตัวที่เขาเองก็ไม่รู้เลยว่าเราเขาอยากได้อะไรวะแต่เขารู้แต่ว่าเขาไม่อยากได้อะไรเขารู้แต่ว่าอะไรกวนใจเขาเขารู้แต่ว่าเขางุดหงิดใจเรื่องอะไรอยู่คําถามโคช้ชที่สําคัญที่สุดก็คือ,อเข้าใจละ ว่านี่คือปัญหาของคุณงั้นคุณอยากได้อะไรนี่คือ h a v e ครับนี่คือ h a v e และเมื่อเรามี h a v e ได้เนี่ยเราจรึงค่อยไปที่ตัวดูดูคือการถามเพราะว่าแล้วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเรามีแอคชั่นเรามีวิธีการเรามีโซลูชันเรามีขั้นตอนเรามีแผนการอะไรบ้างเพื่อให้เราสามารถไปถึงผลลัพธ์ที่เราอยากได้อันนี้คือการ b r a i n s t o r กัน ว่าเราแอคชั่นมันมีอะไรที่เราต้องต้องทำแต่อย่างที่บอกไว้ในตอนแรกครับมันไม่ใช่ฮาวมันไม่ใช่โนฮาวมันไม่ใช่ฮาวทูที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นอุปสรรคไม่ใช่ทำอย่างไรแต่อุปสรรคคืออะไรในตัวเราที่เป็นอุปสรรคดังนั้นแล้วเนี่ยการโค้ชที่มีประสิทธิผลจึงโฟกัสที่ตัว B ของเขา B คือความเป็นตัวเขาคำถามง่ายๆคือแล้วคุณต้องเป็นใคร คุณต้องมีความเชื่อต้องมีความคิดต้องมีค่านิยมต้องให้ความสําคัญต้องก้าวข้ามความกลัวอะไรต้องค้นพบอะไรต้องปลดล็อกอะไรในตัวคุณเพื่อให้คุณสามารถทําสิ่งที่คุณต้องทําและทําให้คุณได้ผลลัพธ์ที่คุณอยากได้ตอนนี้แหละครับโคช้ชจิงจะกลายเป็นเขาเรียกว่า transformational coach โคช้ชที่ช่วย transform คนเราไม่ใช่โคช้ชที่เป็น expert อย่างพวกเราเนี่ยครับไปโค้ชซีอธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจขนส่งธุรกิจธนาคารธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คือเราเราไม่มีความรู้ในธุรกิจของเขาเลยครับเราไม่รู้เลยว่าธุรกิจเขาทํำยังไงเพราะเราไม่ใช่คอนซัลท์เราเป็นโค้ชที่ไม่ใช่คอนซัลท์ที่จะไปโค้ชเขาถึงวิธีการบริหารคนหรือวิธีการทําธุรกิจแต่เราเป็นโค้ชที่ทําให้เขาเข้าใจตัวเขาเองได้ว่าถ้าผมจะทํางานนี้ให้สําเร็จ ผมรู้ว่าผมต้องทําอะไรแต่ผมจะต้องปลดล็อกอะไรตัวผมบ้างอันนี้ตั้งหากที่เป็นหน้าที่ของโค้ช่างพวกเราที่ช่วยเขาเข้าใจตัวเขาเองนะครับมัน b do h มัน effective มากถ้าเราใช้ b do h a v ด้วยคำถามง่ายๆว่าเป้าหมายเราคืออะไรเราอยากได้อะไรคําถามแรกคําถามที่2ก็คืองั้นเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้เรารู้เลยว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เราอยากได้ได้แน่ๆคำถามที่สามคือ เพื่อให้ทำสิ่งนี้ได้เราต้องเชื่ออย่างไรเราต้องมีความคิดอย่างไรเราต้องก้าวข้ามความกลัวอะไรเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเราต้องโฟกัสไปที่อะไรนี่คือความเป็น b ีของเราซึ่งอันนี้ผมผมผมพูดให้ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ตอนที่เราฝึกการโคช้ชจริงๆโค้ชจะผ่านกระบวนการเยอะมากในการที่เข้าใจในการปลดล็อกความเป็นบของคนนะครับ เพราะคาว่า B คือความเป็นตัวเราเนี่ยมันมีหลายด้านมากครับผมเรียกมันว่าเป็นหัวหอมครับเอานึกภาพหัวหอมเนาะหัวหอมที่มันมีหลายชั้นนะครับแล้วมนุษย์เราเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราจะเห็นตัวเราเองเราอาจจะเห็นแค่เปลือกนอกของเราเรารู้ว่าเราเป็นใครเราเห็นบุคลิกเราเห็นนิสัยเราเห็นหน้าตาเราแต่ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งข้างในเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความคิดความเชื่อความกลัวค่านิยม ลงไปลึกข้างในจะเป็นแผลที่เรายังไม่ได้รับการเยียวยาเป็นป, <Yeah. S 2> ปมบางอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรายังเป็นเด็กอยู่ซึ่งเราไม่เคยเจอไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนผมเล่าให้กับหลายๆท่านฟังแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้คงแชร์ให้กับผู้เราในห้องนี้ฟังได้เพราะว่าเจ้าตัวเขาอนุญาตผมเจอผู้บริหารท่านหนึ่งครับเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ของประเทศท่านเป็น m d ของบริษัทในเครือ แล้วในการระหว่างการโคช้ชกันเนี่ยท่านค้นพบสิ่งสำคัญตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในเปลือกข้างในของความเป็นหัวหอมของแกแกค้นพบว่าต้นตอของปมหลายๆด้านในชีวิตเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนที่แกอายุประมาณ8ถึงสิบขวบผมจำไม่ได้แน่ว่าแหรือ10บขวบแต่เหตุการณ์นั้นคือแกจำได้ว่าแกเอาสมุดพกกลับไปให้พ่อ แล้วในสมุดพกนั้นเนี่ยพ่อดูแล้วพ่อไม่แฮปปี้เลยพ่ออับเซตกับผลการเรียนของลูกเด็กคนนั้น8ดขวบสิบขวบเนี่ยน่าจะอยู่แค่อย่างเก่งก็ปอนหนึ่งด้วยซ้ำไปครับเราสมุดพกให้พ่อแล้วพ่อบอกไม่แฮปปี้พ่อเรียกเขากับพี่สาวเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไปกินข้าวไปกันสามคนกับพี่สาวสามคนสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดสองชาม พ่อกับพี่สาวนั่งกินแล้วให้เด็กค,คนนั้นนั่งดูแล้วบอกว่าเด็กเรียนไม่เก่งไม่ต้องกินเด็กค,คนนั้นน้ำตาตกในน้ำตาตกในด้วยความเสียใจเขารู้สึกว่าพ่อไม่รักเขารู้สึกว่าพ่อไม่ชื่นชมเขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่าในสายตาพ่อแล้วเด็กค,คนนั้นตัดสินใจว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะพิสูจน์ให้พ่อดูว่าเขาทําดีได้แต่เขาบอกตัวเองว่าทำยังไงก็แล้วแต่พ่อคงไม่รักเราแต่จะพิสูจน์ให้พ่อดู แต่เขาไม่คิดว่าพ่อรักเขาไม่เชื่อว่าพ่อรักแล้วจึงไม่เห็นความรักระหว่างพ่อลูกมาอีกเลยตั้งแต่วันนั้นจนเติบโตขึ้นมาเขาเป็นเด็กที่เรียนดีพยายามทิศตัวให้เรียนดีทํางานทํางานให้ดีทํางานให้ดีโดยที่ iOS เวอร์ชัน1.0่นบอกว่าชีวิตของเราคือการพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับเราและหวังว่าท้ายสุดเมื่อเขายอมรับเราเห็นผลงานเราเขาจะรักเราเองแต่เขาไม่เคยสัมผัสกับความรักระหว่างพ่อลูก มล้นนในวันนั้นในวัยที่อายุ50กว่าในฐานะเอ็มดีแกพบว่ามีหน้าละความท้าทายที่แกเจอตลอดเวลาคือแกไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในเชิงลึกกับลูกน้องได้เลยมันเหมือนม,นมีกำแพงขวางกั้นระหว่างหัวหน้าลูกน้องตลอดเวลาเพราะเขาไม่รู้ว่าความรักความห่วงใยความเข้าใจกันระหว่างหรือแม้กระทั่งคำว่าความเมตตาระหว่างหัวหน้าลูกน้องเป็นยังไงเพราะแม้กระทั่งพ่อกับลูกเมตตารักกันยังไงยังไม่เคยรู้เลย แล้วมันทําให้มีผลกระทบด้านอื่นของชีวิตด้วยการกระทั่งครอบครัวตัวเองที่แกบอกว่าแกไม่เคยรู้เลยว่าเออที่ผ่านมาแกเลี้ยงลูกโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าพ่ออย่างแกจะรักลูกได้ยังไงจกนกระทั่งแกเข้าสู่กระ,กระบวนการปอกเปลือกขัวหอมเข้าใจตัวเองแล้วคนพบปมที่ซ่อนอยู่มานานแสนนานว่าผมรู้ละ ว่าเพียงแค่ผมเชื่อว่าพ่อไม่รักผมทําให้ผมไม่กล้าจะรักลูกเพราะผมไม่รู้ว่าความรักพ่อลูกเป็นยังไงผมไม่กล้ารักลูกน้องเพราะผมไม่รู้ว่าความรักระหว่างลูกพี่ลูกน้องเป็นยังไงแล้ววันนั้นทําให้แกได้เกิดใหม่แก่คนพบว่าจริงๆแล้วแกรักพ่อมาตลอดแล้วแกก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพ่อแกรักแกมาตลอดเหมือนกันและเพียงเพราะการคนพบในครั้งนั้นที่เราปอกหัวหอมลงไปจนกระทั่งลึกขนาดนั้นแกสามารถชิฟต์แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของแก ด้วยความเชื่อใหม่ด้วยความรู้สึกใหม่ด้วยความมั่นใจใหม่ว่าแกไม่เคยเป็นลูกที่พ่อไม่รักไม่เคยเป็นลูกที่พ่อไม่รักนั่นหมายความว่าแกรู้ว่าแกเป็นลูกที่พ่อรักมาตลอดและแกก็เป็นลูกที่รักพ่อมาตลอดเหมือนกันชีพอันนั้นทาให้แกกลับไปเปลี่ยนแปลงชีวิตระหว่างพ่อลูกของแกกับลูกและทําให้แกสามารถเป็นหัวหน้าที่พร้อมเปิดใจคุยกับลูกน้องได้มากขึ้น นี่การนี่คือการโคชในแบบของ B ีดู a ฮฟที่มันเปลี่ยนแปลงคนได้แบบยั่งยืนไม่ใช่การโคชแบบผิวๆนะครับเพราะนั้นนี่คือศาสตร์ที่เราเชื่อครับว่าถ้าเราจะโคชคนเนี่ยเราต้องเราต้องเข้าใจคนในเชิงลึกมองลงไปเห็นข้างใน,นึกลึกให้ได้ว่าข้างในเขา่สิ่งที่เป็นตัวตนของเขามันคืออะไรแล้วถ้าเราสนใจศาสตร์นี้ผมเชื่อว่ามันคือการเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมนุษย์เราอะมันมีความซับซ้อนไม่มีที่สิ้นสุดทุกวันนี้โคชอย่างพวกเราเอง ก็ยังต้องฝึกอยู่เรื่อยๆครับว่าถ้าเราจะปอกเปลือกโัวหอมคนเพื่อให้ให้เข้าใจคนในหลายด้านมันมีด้านไหนอีกบ้างที่มันซับซ้อนอยู่ในความคิดของมนุษย์เราจะเข้าใจมนุษย์ได้ยังไงได้บ้างโดยที่ไม่ตัดสินเขาแต่เข้าใจว่าคนทุกคนอาจจะมีเรื่องราวบางเรื่องซึ่งไม่เหมือนกันแล้วก็จะพยายามหาวิธีการเข้าไปเข้าใจเขาอย่างลึกๆมากยิ่งขึ้น มันพอเราเข้าใจ b e d o have ทำให้เราเดี๋ยวผมยกอย่างคร่าวๆแค่งงๆว่าทำไมคนที่อ้วนแล้วจึงกลับมาอ้วนอีกถ้าเกิดเขาแค่ไปฝึกวิธีการลดความอ้วนไปเข้ายิมไปควบคุมอาหารอย่างเดียวนั่นเป็นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาโฟกัสแค่ดูกับ have ผมต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้ผมลดความอ้วนได้ต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้ลดความอ้วนได้แต่ความเป็นตัวตนเขาความเชื่อเขาทัศนคติเขายังไม่เคยเปลี่ยน นั้นแล้วเมื่อเขา Achieve เป้าหมายได้เขาจึงบอกใช่ทำได้แล้วโอเคได้เวลาฉลอง <laughs> <laughs> มันก็เด้งกลับมาใหม่สิครับดัง <laughs> นั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะโค้ชให้คนสามารถที่จะได้รับสุขภาพที่ดีผอมได้อย่างยั่งยืนจึงต้องโฟกัสที่การปรับที่ตัว B ของเขาปรับทัศนคติปรับความเชื่อปรับค่านิยมปรับเป้าหมายในชีวิต ปรับมุมมองที่มีต่อความผอมปรับมุมมองที่มีต่อการใช้ชีวิตบนพื้นฐานสุขภาพที่ดีใหม่วันทิบปรับได้แบบนี้ปั๊บแล้วเราพาเข้าไปสู่ความผอมได้ความผอมนั้นการใช้ชีวิตแบบนั้นมันจะยั่งยืนครับนี่คือตัวอย่างของคําว่า be do h a v e แล้วมันเป็นโมเดลที่พวกเราใช้กันในะ้านะโคชมาตลอดทีนี้พอเรารู้แล้วว่านี่คือโมเดลของการโคช be do h a v e เราต้องไปที่ B ของคนเ,เราจะมีทักษะอะไรบ้างล่ะเพื่อให้เราสามารถโคชเขาได้ ทักษะของการโค้ชจริงๆนะถ้าสรุปมาเนี่ยผมสรุปคลิปมาได้แบบง่ายๆครับมันเป็นแค่ปีระมิดง่ายๆอันนี้ขอข้ามเลยนะครับเพราะว่านี่เราคุยไปแล้วคือ be t o have แปลว่าเป้าหมายที่อยากได้คืออะไรต้องทําอะไรบ้างและเราต้องเป็นใครต้องมีความเชื่อมีความคิดมีค่านิยมอะไรจรึงทําให้เราสามารถทําสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากจะได้ Be t o have ใช้กับตัวเองได้เลยใช้กับลูกใช้กับคนใกล้ตัวใช้กับลูกน้องได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทีนี้ามาดูทักษะในการโค้ชกันทักษะในการโค้ชง่ายๆครับเป็นพีระมิดผมบอกว่าถ้าเราอยากจะมีเครื่องมือสำหรับการโค้ชใช้แค่รูปนี้ครับโค้ช <Coach S 1> ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรลึกซึ้งมากมายแต่ในแต่ละอันเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนของมันอยู่เพียงแต่เครื่องมือมีแค่อันดับแรกเวลาเรามองที่พีระมิดแปลว่าฐานล่างเนี่ยมันคือฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับผมแล้วผมเชื่อว่านี่คือฐานที่สําคัญที่ทําให้การโค้ชนั้นมันมีประสิทธิผล นั่นคือหมายเ e ร็จครับหมายเ e ร็จของโค้ชวิธีคิดของโค้ชความเชื่อของโค้ชวิธีการมองอ,อาชีพของเขาอันนี้สำคัญมากแล้วจึงค่อยตามมาด้วยทักษะในการสร้างแร o ปพ r a ร p ปพอ,พอคือสภาวะที่โค้ชกับโคชี่รู้สึกไว้ใจหวางใจและพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันโคชี่รู้สึกว่า โค้ชคนนี้มาเพื่อเซิร์ฟเขาและเขาพร้อมที่จะไว้ใจแระพอไม่ใช่แค่รู้สึกเออรู้จักกันแต่แรพพอมันคือความรู้สึกในเชิงลึกความไว้วางใจในเชิงลึกที่พร้อมจะคล้อยตามโค้ชพร้อมที่จะเปิดใจเล่าทุกเรื่องราวให้โค้ชได้ฟังแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าโค้ชคือพวกเดียวกันกับเขาและโค้ชทำให้เขามีพื้นที่ที่เขารู้สึกสบายใจที่จะเล่าอะไรก็ได้และเมื่อเขาเล่า เราจึงทักษะต่อมาครับคือทักษะในการฟังฟังเพื่อให้ได้ยินว่าในความคิดของเขาในตัว B ของเขาเนี่ยเขากำลังเล่าความคิดหรือ iOS หรือ a n d r o i d ออนในเวอร์ชัอะไรบ้างที่เป็นตัวตนเขาให้เราฟังแล้วเมื่อเราได้ฟังความเป็นตัวตนของเขาเราจึงรู้ว่าที่ยอดพีระมิดเราจะพาเขาไปยังไง ผมใช้คำว่าสอนถามแนะนำฟีดแบ็กตรงนี้เพราะในบางครั้งเรากำลังสอนลีดเดอร์ให้เป็นโค้ชเพราะนบางครั้งลีดเดอร์ต้องสอนงานลูกน้องผมบอกพี่สอนไปเลยถ้าอยากสอนก็สอนเพราะบางทีเราได้ยินมาว่าโค้ชคือการใช้คำถามเขาบอกว่าอันนั้นคือการโค้ชเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เกิดเซลฟ์ดิสคัฟเวอรี่แต่ในบางจังหวะเนี่ยโค้ชมันคือต้องแก้ปัญหาคือลูกน้องหัวหน้ามานั่งคุยกันต้องแก้ปัญหาแล้วไม่ต้องเซลฟ์ดิสคัฟเวอรี่แล้ว ตอนนั้นมันคือ problem solving เพราะถ้าเกิด problem solving ก็คือบอกไปเลยว่าทำยังไงบ้างจบเลยแต่ถ้าเกิดในบางครั้งเราคิดว่านี่คือ coaching moment เพื่อโคชเขาต่อเพื่อให้เขาเก้าวข้ามความกลัวอะไรบางอย่างเราจึงค่อยใช้วิธีการถามคำถามเพื่อให้เขาได้ค้นพบแล้วเจอกับต้นต่อที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเขานะทีนี้ในวันนี้ครับผมอยากให้เรามีโอกาสได้สัมผัสกับสักสอสกิจกรรมเพื่อ transform พวกเราเป็นโคช กิจกรรมแรกคือการที่เราไปที่ mindset ของโค้ชก่อนผมเชื่อเลยว่าถ้าเราใช้ mindset นี้ในการดําเนินชีวิตไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นโค้ชนะครับเพียงแค่เราใช้ mindset นี้ในการดําเนินชีวิตผมรับประกันว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตอนแรกที่ผมไปเรียนโค้ชผมคิดว่าผมจะไปเรียนทักษะเพื่อเอามาเป็นอาชีพแล้วผมพบว่าการที่ผมจะเอาทักษะเหล่านี้มาใช้ในชีวิตได้ผมต้องใช้ mindset เหล่านี้ แล้วมันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเพียงเพราะผมเริ่ม Adopt Mindset เหล่านี้แล้วที่เป็นแค่บางตัวเป็นแค่บางตัวของ Mindset ที่เราใช้ในฐานะโค้ชมล์เซตตัวแรกคือ Mindset ที่บอกว่า the map is not the territory ครับฟังแว็บแรกผมก็น่าตามทุกท่านนี่แหละครับฟังแล้วเออแปลว่าอะไรวะคือแปลเป็นไทยคือแผนที่ไม่ใช่ภูมิประเทศดีขึ้นไหมครับไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นาะ ถ้าแปลอีกครั้งหนึ่งก็คือทุกอย่างที่เราเคยรู้ที่เราเคยคิดว่ามันคือความจริงมันไม่ใช่ความจริงแต่เป็นแค่มุมมองของเราเองยาวหน่อยแต่เข้าใจง่ายขึ้นมาทุกอย่างเป็นแค่ perception เราไม่เคยรับรู้ reality มันมีแต่ perception ของ reality โอเคสายตาแบบนี้ต้องอธิบายเพิ่ม แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจ Mindset ข้อนี้เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเรามีการทำวิจัยไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า Flow ตีพิมพ์มาน่าจะสักประมาณ10กว่าปีแล้ว20ปีได้ครับในหนังสือที่ชื่อว่า Flow นี้บอกเอาไว้ว่า คนเราเนี่ยกำลังรับรู้ข้อมูลที่มาตกกระทบกับโสตสัมผัสทั้ง5้าของเราคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันมีข้อมูลมาตกกระทบสายตาเราตกกระทบหูเราตกกระทบลิ้นจมูกหรือผิวเราตลอดเวลาเลยแต่เราอาจจะไม่ได้รับรู้ทุกอย่างที่มันมาตกกระทบที่การรับรู้ของเราเขาก็เลยบอกว่าเอะถ้าเกิดสมมติเราอยากจะรู้ว่ามันมีข้อมูลมาตกกระทบกับโสตสัมผัสเราทั้ง5้าเนี่ยเยอะแค่ไหน เขาก็เลยทำการเก็บข้อมูลครับแล้วเขาพบว่าคนเราเนี่ยมีข้อมูลตกกระทบในหนึ่งวินาทีมากถึง2ล้านข้อมูลต่อวินาทีเราเรียกว่าสล้านบิต per second เช่นแต่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราลองเอาความรู้สึกเอาความคิดของเราไปโฟกัสอยู่ที่หลังของเราที่พิงอยู่กับเบาะอยู่สิครับ เราจะสัมผัสเราเริ่มรับรู้แล้วว่าหลังเราสัมผัสที่เบาเป็นยังไงสัมผัสนี้เรารับรู้มาตลอดใช่ไหมแต่เราไม่เคยเอามาใส่ใจเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องรู้มันไม่สําคัญหรือแม้แต่ครั้งถ้าผมจะหยุดเงียบเราจะได้ยินเสียงบางอย่างที่มันก็มีมาตลอดในห้องนี้แต่เราไม่ได้ไปนสนใจมัน พนแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลวิ่งมาตกกระทบที่หูเราตลอดเวลาแต่เราไม่สนใจเพราะเราบอกว่าไม่จําเป็นต้องรู้ไม่สําคัญในเวลานี้ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยบชีวิตเราดีลิทมันทิ้งครับเรากรองมันออกไปเพราะนั้นแล้วสมองเราบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้2ล้านข้อมูลเราเลือกเข้ามาเฉพาะเท่าที่จําเป็นนั้นแล้วเนี่ยมันจึงมีตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าตัวกรองตัวกรองที่คอยกรองข้อมูลที่จําเป็นเข้ามาสู่การรับรู้ของเรา มันจะคอยกรองข้อมูลที่ในจิตใต้สํานึกของเราในจิตใจของเราในความคิดของเรากำลังบอกว่านี่แหละคือข้อมูลสําคัญสำหรับชีวิตเราแล้วเอาเข้ามาสู่การรับรู้เข้ามาสู่สมองสู่ความคิดของเราลองเดาได้ไหมครับว่าจากสองล้านมันเอาเข้ามาสู่การรับรู้เราเท่าไหร่ลองเดาดูครับลองเดาดูคิดว่าเข้ามาเท่าไหร่ครับจากสองล้านไม่มีถูกไม,ม่ผิด 50 500 000, 1ห้าร้อยพมีใครจะลองทายไหมครับมันมีคนเขานับแล้วเขาพบว่าจาก2ล้านผ่านการกรองเอาเข้ามาจริงๆเพียงแค่134่รอมข้อมูลแค่นี้ครับจาก2ล้านเข้ามาสู่การรับรู้ของเราเพียงแค่134่รอมข้อมูลถ้าเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันจะเข้ามาสู่การรับรู้ของเราเพียงแค่0.0067ของข้อมูลทั้งหมดครับนั่นแปลว่าเราเอาข้อมูลทิ้งออกไปเราไม่รับรู้มัน1,999,866ข้อมูลต่อวินาทีแล้วเ,เอามาแค่134นํำซ้ำเรายังมาตีความต่อด้วยว่าอี134เนี่ยแปลว่าอะไรแล้วพอเรารู้ว่ามันแปลว่าอะไร อีนี่แหละครับที่มันกลายเป็นความเป็นจริงในความคิดของเราเราคิดว่านี่คือความเป็นจริงในความคิดของเราในความทรงจำของเรานี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละคือเรียลิตี้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่134ที่ถูกตีความแล้วจาก2ล้านข้อมูลครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแผนที่ไม่ใช่ภูมิประเทศเราบอกว่า ไอสอล้านนี่แหละครับคือภูมิประเทศที่แท้จริงนี่คือประเทศไทยและนี่คือแผนที่ของประเทศไทยให้เราทุกคนในห้องนี้เนี่ยเขียนแผนที่ของประเทศไทยเรามีกันหลายหลายน่าจะร้อยสองคนในห้องนี้เราจะได้ประมาณ1้0ยสอเวอร์ชันของประเทศไทยนั่นแปลว่าเราทุกคนจะมีเพร e เซชันของความเป็นจริงในแบบที่เราเลือกคิดเลือกเก็บเข้ามาว่านี่แหละคือความเป็นจริงอย่างเมืออเรามองหอ,งองการค้าครับ เรก็จะมีหลายๆมุมมองหอการค้าจริงๆแล้วเป็นยังไงดีบ้างไม่ดีบ้างมีวุ่นมีอย่างนี้คือแต่ละคนจะมีความคิดของตัวเองว่าถ้าเราบรรยายว่าหอการค้าคืออะไรเราก็จะมีความเป็นจริงของเราว่าอ๋อหอการค้าเหรอมันนี้นี้อันนี้คือความเป็นจริงหรือเป็นแค่แมปของเราอันนี้คือแมปเลยอันนี้คือแมปเลยครับ ถ้าผมถามว่าประเทศไทยเป็นยังไงคนก็จะบรรยายออกมาอ๋อประเทศไทยเราเป็นยี้นีีีีอันนี้ค,คือความเป็นจริงหรือแมปครับแมปหมดเลยครับแล้วความเป็นจริงคืออะไรอะถ้าทุกอย่างที่อยู่ในความทรงจําของเราเนี่ยมันผ่านกระบวนการนี้หมดแล้วอ่ะดังนั้นเราทุกคนในห้องนี้เราไม่เคยรับรู้ความเป็นจริงทั้งหมดแม้ว่าเราอยากจะเชื่อแม้ว่าเราอยากจะเชื่อว่าเรารู้ความเป็นจริงทั้งหมดแต่ไม่มีทางที่เราจะรู้ความเป็นจริงทั้งหมด เราจะรู้เพียงแค่มุมมองของเราที่เราเลือกจะมองและให้ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราเลือกจะเชื่อว่านี่คือความเป็นจริงถ้าโค้ชเชื่อได้ว่าคนทุกคนมีแมปแต่มันไม่ใช่เรียลลิตี้ของเขาเราไปเจอคนคนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ความเป็นจริงนะบริษัทนี้เนี่ยม่งเปลี่ยนไม่ได้หรอกอันนี้คือแมปหรือความเป็นจริงแมป ถ้าเขาบอกว่าอาจารย์ผมลองมาหมดแล้วล่ะผมทําทุกอย่างผมโคชลูกน้องผมผมเป็นโคชไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ผมอันนี้คือแมปหรือความเป็นจริงมันก็คือแมปอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพวกเราว่าถ้าเราเป็นโคชมายเซ็ตแรกที่เราต้องเชื่อให้ได้เลยก็คือเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีแมปของเราเองและแมปนั้นอาจทําให้เรามองเห็นความเป็นไปได้หรืออาจจะทำให้เราเห็นแต่ปัญหาหรืออาจทำให้เราเห็นแต่ข้อจํากัด นะนะโคช้ชเราต้องบอกตัวเองว่าเขาเห็นแค่บางส่วนของความเป็นจริงแต่เราจะเ p e c พเขาครับเราจะเ p e c พว่านี่คือความเป็นจริงในเวอร์ชั่นของเขาแต่เรารู้ว่านี่ไม่ใช่ความเป็นจริงทั้งหมดเขาบอกว่ามันทำไม่ได้เราจะเ p e c พว่าโอเคเขาคิดว่ามันทำไม่ได้แต่เราจะไม่ยอมไม่ยอมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เพียงเพราะแค่ความเชื่ออัน,นี้ครับทำให้ผมเชื่อว่าในโลกนี้หากเราเคยคิดว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นไปไม่ได้มันไม่จริง มันเป็นเพียงแค่เพราะเรายังไม่รู้วิธีการแต่เพียงเพราะแค่เราไม่รู้ไม่ได้แปลว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไอสิ่งที่มันเป็นวิธีการเป็นความเป็นไปได้อาจจะอยู่ใน1น9 9 9ล้านเก้าแข้อมูลที่เราเอาออกไปจากการรับรู้ของเราก็ได้เพราะฉะนั้นไอตัวตัวกรองของเราเนี่ยครับตัวกรองของเรามันจะกรองข้อมูลอะไรเข้ามาถ้าไม่ใช่กรองสิ่งที่สมองเราบอกว่านี่คือสิ่งที่สําคัญ สมมติผมบอกงี้ครับผมบอกว่าโฟกัสของผมผมกําลังขับรถไปหัวหินผมอยากจะหาร้านอาหารเปิดใหม่อร,อ,อร่อยอร่อยกินผมจะมองเห็นอะไรบ้างครับระหว่างทางขับรถร้านอาหารใหม่ๆที่ร้านเปิดใหม่ๆใช่ไหมมองหาป้ายที่บอกโอ้นี่ร้านนี้เปิดใหม่เช็คใน Facebook มีใครไปเช็คอินที่ไหนมาบ้างเห็นไหมครับแต่ขับขับไปอยู่ดีขับปุ๊บอาการปวดท้องเริ่มมาแล้วตอนนี้ตาผมจะมองเห็นอะไรแทนและ ล,ละห้องน้าละโดยอัตโนมัติเลยจริงปะเพราะถึงแม้ตอนนี้เนี่ยผมเจอร้านอาหารที่แบบเปิดใหม่ชิคสุดเลยแต่มีปรตทอ,รอยู่ข้างหน้าอยู่ผมจะเห็นในร้านนี้ไหมไม่เห็นนะครับมันจะสกิปไปเลยอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าร้านนี้ไม่มีอยู่จริงปะร้านนี้มีครับเพียงแต่ตอนนี้โฟกัสผมไม่ได้โฟกัสที่ร้านอาหารแล้วเพราะโฟกัสผมมันอยู่ที่ผมปวดท้องอ่ะผมอยากหาห้องน้ําอ่ะห้องน้ําอยู่ไหนอ่ะเพราะ หัวใจสําคัญของการปรับตัวกรองว่าเราอยากจะรับรู้ความเป็นจริงอะไรมันจึงกลับไปที่ be to have ของเราว่าวันนี้เรามี have ที่เราอยากได้แล้วหรือยังเมื่อเรามี have เราจะมีตัวกรองที่คอยกรองข้อมูลที่ทําให้เราหาวิธีการไปสู่ผลลัพธ์ที่เราอยากได้แต่ถ้าเราไม่ตั้ง have ถ้าเราไม่มี have ถ้าเราม,มีเป้าหมายเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะกรองอะไรเข้ามา ว่าน,นี่คือขี่ข้อแรก The map is not the territory จึงสำคัญมากสำหรับโค้ชค,คนทุกคนมีแมปของตัวเองและมันไม่ใช่ความเป็นจริงของชีวิตทั้งหมดและแมปของเขาจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของเขาอันที่สองครับความเชื่อนี้เปลี่ยนชีวิตผมเลยเหมือนกันความเชื่อที่บอกว่าคนทุกๆคนทำทุกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วภายใต้ทรัพยากรที่เขามีอยู่ในห้องนี้ครับมีใครบ้างที่จะบอกตัวเองว่า เออผมรู้ผมทำได้มากกว่าน,นี้แต่ผมตั้งใจทําแค่นี้แหละผมตั้งใจเป็นคนเลวผมตั้งใจเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จผมตั้งใจจะล้มเหลวมีใครบ้างครับที่ตั้งใจจะล้มเหลวมีใครบ้างตั้งใจเป็นคนไม่ดีมีใครบ้างตั้งใจทำให้คนเขาด่าเราไม่มีครับคนทุกคนเนี่ยตั้งใจทําทุกสิ่งด้วยความตั้งใจดีที่สุดเท่าที่เขารู้แต่มันอาจจะเกิดผลลัพธ์เวิร์กหรือไม่เวิร์กไม่รู้อะ แต่เขาคิดว่านี่แหละผมรู้แค่เนี้ผมก็ทําได้แค่เนี้เหมือนหลายๆครั้งที่ผมโค้ชคนแล้วเขาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมครับดิฉันเนี่ยเป็นลูกคนจีนลูกสาวคนจีนพ่อแม่ไม่เคยเห็นคุณค่าของลูกสาวคนจีนเริ่มเนิรหน่อยพ่อแม่ไม่เคยเห็นคุณค่าลูกสาวคนจีนหรอกลูกสาวเป็นกระโถนตลอดเวลาเขาก็ลองตัดสินพ่อแม่เขาเมื่อพ่อแม่ไม่เคยรักลูกผมก็จะบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จริงๆแล้วเนี่ยเขารักลูก แต่เขาไม่รู้วิธีการว่าเขาจะรักลูกยังไงจะแสดงออกยังไงให้ลูกรู้ว่าเขารักก็น,นี่ไงคางบ้านเขาวก่กอดลูกทุกวันเนี่ยไม่เห็นเหรอทำไมไม่เห็นแม่กอดเราบ้างเลยถ้าแม่เขารู้ว่ากอดลูกแล้วลูกจะรู้สึกถึงความรักแม่คงกอดอ้อบายเดอะเวถามนิดนึงแม่เขาเคยได้รับการกอดจากอา玛ไหมไม่เคยอ่ะงั้นแม่เขาจะรู้ไหมว่าการรักลูกคือการกอดไม่รู้ อะไรเป็นตัวที่บอกว่าแม่ไม่กอดแปลว่าแม่ไม่รักเพราะแม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าแม่ต้องกอดแล้วแม่ก็กอดไม่เป็นมันไม่ใช่คมคุ้นเคยของแม่ณวันนั้นเนี่ยแม่ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกสาวคนหนึ่งเท่าที่แม่รู้ว่าแม่จะรักลูกสาวคนหนึ่งได้แม่ต้องทำยังไงบ้างแม่อาจจะดุแม่อาจจะบ่นแต่นี่คือวิธีการที่แม่รู้ว่าถ้าแม่ดุแม่บ่นมันคือความหวังดีของแม่มันคือทําให้เราเลิกตัดสินคนทุกคนเลยว่าเอ้ย อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาจากพฤติกรรมของเขาให้กลับไปเช็คก,ก่อนว่าความตั้งใจความปรารถนาวความคิดของเขาที่อยู่ภายใต้พฤติกรรมนั้นน,นคืออะไรเพราะคนทุกคนไม่มีขยะเป็นคนเลวและอันนี้ทําให้เราพร้อมจะโค้ชใครก็ได้ครับแม้กระทั่งนักการเมืองที่เลวที่สุดแม้กระทั่งคนที่อยู่ในคุกทางจิมมี่เดอะโค้ชของเราเนี่ยแม้กระทั่งทำโปรเจกต์ที่อยากจะไปคุยกับคนที่อยู่ในคุกเพื่อให้เขาได้ค้นพบกับศักยภาพใหม่ตัวเองเพราะเรารู้ว่าไม่มีขยะเป็นคนเลว และถ้าเขาออกมาในสังคมคนอาจจะตราหน้าเขาตีหน้าเขาว่าเขาเป็นคนคุกแต่เขาต้องเริ่มยอมรับว่าอย่างน้อยมีคนกลุ่มหนึ่งที่มองเขาว่าเขาอาจจะทำผิดแต่ไม่มีใครตั้งใจทำผิดแล้วทำให้เราไม่ตัดสินคนครับผมรู้ว่ามายเซคคอนนี้เป็นความคิดที่ท้าทายมากนะครับในงานที่จะบอกว่าฉันจะไม่ตัดสินเขาแต่ฉันจะมองว่าเขาตั้งใจทำสิ่งที่ดีสุดแล้วแต่หากอยากจะเป็นโคช้ช ต้องซึมซับกับความเชื่อนี้เรื่อยๆอันต่อมาครับที่ผมคิดว่าเปลี่ยนชีวิตผมเลยกันหนึ่งเลยก็คือเราทุกคนครับเรามีทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อความสําเร็จอยู่ในตัวของเราแล้วฟั่งดูง่ายๆแต่บอกจริงนะครับขอโทษภาษาอีกครั้งนึงเอาไปใช้ในชีวิตจริงโคตรยากอะไรทําให้เราเชื่อว่าไม่ว่าเราอยากได้อหลรก็แล้วแต่ในชีวิต ทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อความสำเร็จอันนั้นเนี่ยเรามีอยู่ในตัวของเราแล้วผมชื่อแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มสร้างข้ออ้างว่าผมสักเซสไม่ได้หรอกผมเป็นผู้บริหารไม่ได้หรอกผมมี ผมเป็นคนที่เก่งขนาดนั้นไม่ได้หรอกแล้วผมเป็นเพราะนู่นนี่นั่นเป็นเพราะผมไม่มีเวลาเป็นเพราะผมยังเป็นเด็กเกินไปเป็นเพราะเราเป็นผู้หญิงในองค์กรนี้เติบโตไม่ได้เป็นเพราะหัวหน้าไม่ซัพพอร์ตเป็นเพราะลูกเรายังไม่โตเป็นเพราะเราไม่มีเวลาเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราเริ่มสร้างข้ออ้างให้กับตัวเองแล้วบอกว่าเราทําไม่ได้เราสักเซสไม่ได้เพราะข้ออ้างเหล่านี้ ไม่ว่าเรามีรีซอสมากแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเรามีเงินมากแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเรามีเวลามากแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ไปทางสําเร็จได้เพราะเรายัางติดอยู่ในแพทเทิร์นของการเป็นคนที่สร้างข้ออ้างแต่หาเราบอกว่าผมจะไม่สร้างข้ออ้างผมจะไม่เฝ้ารอผมรู้ว่าหากผมอยากได้ความสําเร็จอันนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างในตัวผมที่พาผมดิ้นรนไปหาคนที่ช่วยจนได้ทุกวันนี้ครับความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโน้ตเฮาเพียงอย่างเดียวและผมพบว่าความสําเร็จ มันอาจจะขึ้นอยู่ที่โนฮูมากกว่าด้ยวยซ้ำไปถ้าผมไม่มีเงินผมอยากจะไปหาคนมาช่วยผมลงทุนหาได้ไหมครับแต่ผมยังไม่มีความรู้ผมอยากจะวิ่งไปหาคนช่วยสอนผมผมวิ่งหาได้ไหมถ้าวันนี้ผมยังไม่มีเน็ตเวิร์กผมวิ่งไปหาเน็ตเวิร์กผมวิ่งหาได้ไหมถ้าผมมีความเชื่อว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจยุดผมไม่ได้ผมมีทุกอย่างที่ต้องการในตัวของเราแล้วเพื่อความสําเร็จ มันถ้าเกิดเราเจอโคชชี่ของเราครับที่เขาเริ่มสร้างข้ออ้างหน้าที่เราเราต้องบอกก่อนว่าถึงแม้สิ่งที่เขาอ้างอยู่ฟังดูเหมือนจะเป็นข้อจํากัดจริงๆแต่เขาต้องเริ่มวางแผนก่อนว่าสิ่งนี้มันเป็นแค่อุปสรรคชั่วคราวแต่เขาต้องเชื่อว่าอุปสรรคชั่วคราวนี้ก้าวข้ามได้เมื่อคุณเริ่มต้นเชื่อว่าผมนี่แหละสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้สมมตุติเราบอกว่าเราเกิดมาพิการนะครับ เราเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อนิกบูจิสิกไหมครับที่เขาเกิดมาแขนขาไม่มีครับแล้วเขาเคยคิดฆ่าตัวตายตอนอายุแปดขวบเพราะเขาบอกว่าเขาไม่มีแขนเขาไม่มีขาเขาคิดว่าเขาไม่มีสิ่งที่เขาต้องมีเพื่อให้คนประสบความสําเร็จแต่เขาเลิกที่จะสร้างข้ออ้างกตัวเองเขาบอกว่าถึงแม้เขาไม่มีแขนไม่มีขาไม่ได้แปลว่าเขามีความสําเร็จไม่ได้แล้วเขาเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตด้วยความเชื่อมั่นว่าถึงแม้ผมไม่มีแขนไม่มีขาแต่ผมมีความสุขได้และนําซ้ําถึงแม้ผมไม่มีแขนไม่มีขาแต่ผมก็สามารถมีเมียได้แล้วเขาก็มีเมียจริงๆครับเมียสวยด้วยเขาไม่พอเขาบอกว่าและผมก็ยังไม่ยอมแพ้ด้วยผมแม้ผมไม่มีแขนไม่มีขาแต่ผมจะสามารถมีลูกได้แล้วเขาก็มีลูกได้ครับผมรู้ว่าพวกพี่สงสัยกันอยู่เขามีได้ยังไงอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราแต่เขา เขาไม่ยอมแพ้กับข้อจํากัดของชีวิตอะเขาเชื่อว่าหากอยากได้อะไรมันขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะออกไปแล้วเผชิญหน้ากับมันอย่ามัวแต่สร้างข้ออ้างให้ตัวเองอย่ามัวแต่สร้างข้อจํากัดให้ตัวเองนี่คือความเชื่อที่โค้ชต้องมีแล้วทาให้เขาเชื่อตด่มาสึกแบบนี้ให้ได้แล้วทุกอย่างที่เราอยากได้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีคําว่าเฟลมันจะไม่มีคำว่ำาเฟลและมาเซฟข้อสุดท้ายเราเชื่อว่า ในชีวิตของเราครับแม้ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้ววันนี้เรายัางไม่ได้เราเจอความผิดหวังเราเจอความผิดพลาดมันไม่ได้แปลว่าเราเฟลเรานึกภาพครับเวลาเราบอกว่าโอ้ยผมเฟลอ่ะพอเราบอกเราเฟลรู้สึกไงครับสุดแย่เสียเซลฟ์รู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอ่ะผมผมคิดว่าถ้าเราถ้าเรามองการเฟลของเราคือการที่เรารู้สึกแย่กับตัวเองเสียคุณค่ารู้สึกผิดหวังกับตัวเองคนเราจะไม่อยากเฟล แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่อยากเฟลสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกที่จะไม่เสี่ยงไม่ตั้งเป้าหมายไม่ทําเพราะการไม่ตั้งเป้าหมายการไม่ทําแล้วบอกว่ามันโอเคแล้วอย่างนี้มันโอเคแล้วมันทําให้เขาเซฟครับมันทําให้เขาปลอดภัยครับทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับความความล้มเหลวทําให้ชีวิตเขาไม่เติบโตนหน้าที่ของโคช้ชคือถ้าเราเชื่อว่าชิดใบนี้บนโลกใบนี้ครับมันไม่มีคําว่าล้มเหลว มันมีแต่แค่คุณออกไปเทคแอคชั่นแล้วคุณก็เช็คฟีดแบ็ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กถ้ามันเวิร์กคุณก็ทําต่อไปแต่ถ้ามันไม่เวิร์กอ่ะมันก็เป็นแค่ฟีดแบ็บอกว่าอ๋อวิธีการนี้ไม่เวิร์กแฮก็เจอผิดหวังไปหาลูกค้าลูกค้าปฏิเสธแล้วเราก็บอกว่าอืมลูกค้าปฏิเสธด้วยเฮ้ยวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากลูกค้าปฏิเสธเราอืมเรากดตันเขาเกินไปโอ้เนี่ยเ,เตรียมตัวทำกับบ้านไม่ดีพออ๋อโอเคงั้นขราวหน้าเราจะไปเจอลูกค้าใหม่ ไปหาลูกค้ารายใหม่ด้วยความเข้าใจด้วยความรู้ที่มากขึ้นแต่เท่านี้เรากลับบ้านตีอกชกหัว,วตัวเองบอกโอ้โหลูกค้าปฏิเสธแซงแลว้วอ่ะโหเบือ่อชิบแ้งแล้วว่ะุ่นหิดยังแลว้วโอ้ชีวิตมันแย่ชิบปับลลลลลลลดซบหมูว่าเฟลว่ะเฟลเฟลหาดีกว่าเข้าหน้าไม่เอาแล้วไม่อยากเฟล,ลชีวิตนี้ไม่มีคำว,ว่าเฟลครับมันมีแต่แค่ฟีดแบ็กมันทำให้คนพร้อมจะก้าวเดินครับแล้วโค้ชเองก็พร้อมจะช่วยให้คนก้าวเดินเพราะเรากำลังบอกเขาว่า ชีวิตคุณมันมีแค่เดินเหมือนเรากาลังจะไปเชียงใหม่ออกจากหอ,อการค้าเราใช้ g o o g l e Map ขี่เข้าไปว่าผมจะไปนิมมานที่เชียงใหม่การที่เราปั๊มเข้าไปใน g o o g l e Map ว่าผมจะไปนิมมานที่เชียงใหม่นี่คือการกำหนดเป้าหมายให้กับตัวเราเองถ้าเราออกจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วมี g o o g l e Map อยู่เราจะเราเราเรา,เรามั่นใจไหมว่าเราไปถึงเชียงใหม่แน่แน,น่มั่นใจไหมครับมั่นใจไหม มั่นใจเรามีการ์มินอย่างเงี้ยเป็นตัวนวิเกเตอร์าเงี้ยเรามั่นใจมาว่าถึงแน่ๆตัโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรู้ถนนที่จะไปซักด้วยซ้ำไปไม่จำเป็นต้องรู้เส้นทางเพราะเดี๋ยว g o o g l e Map จะคอยบอกตัวเองว่าเรากลับไปถึงแยกหน้าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสมมติเราเขาบอกให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแต่เราไม่เลี้ยวซ้ายเผลอขับเลยไปไอ้กูเกิลแมปหรือการ m มินจะบอกเราว่ากาากับรถกกับรถนี่คือฟีดแบ็กครับ ในชีวิตเราเรามีเผลอบ้างไหม่ะที่เราทำอะไรแล้วมันพลาดเราควรจะต้องเลี้ยวซ้ายแต่เราไม่เลี้ยวซ้ายอ่ะเราเผลอขับตรงไปอ่ะถ้าเราเผลอขับตรงไปมันก็จะมีสัญญาณบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เอ็งยังจะเอานี้ต่อวะเอ็งจะไปทางนี้ต่อหรอวะเอ็งยังจะเอาแน่หวะถ้าเราฟังสัญญาณฟีดแบ็เราจะรู้ว่าอ๋อเฮ้ยมันไม่ใช่เส้นทางที่เราอยากไปวะเราก็แค่ปรับคนระับแล้ว ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราพร้อมจะปรับเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเราพร้อมจะยืดหยุ่นสุดท้ายแล้วเป้าหมายที่เราอยากไปนิมมานที่เชียงใหม่เราไปถึงแน่นอนไม่ช้าก็าเร็วจริงไหมครับมันหมซ์แบบนี้ช่วยให้เราสามารถโคชใครก็ได้โคชใครก็ได้เพื่อให้เขาสามารถที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายของเขาแล้วเราไม่ตัดสินเขาและเราพร้อมจะให้กำลังใจกับเขาดังนั้นผมคิดว่าผมใช้เวลากับเรื่องไมซตพอสมควรเพราะผมผมคิดว่าการเป็นโคชที่ดี คือการที่โค้ชสามารถใช้ชีวิตบนหมายเซตนี้กับตัวเองได้ในทุกๆวันด้วยเหมือนกันผมถึงบอกว่าโค้ชที่ผมไปเรียนเนี่ยผมคิดว่าจะเรียนเพื่อให้ได้ทักษะมาทํามาหากินแต่ผมกลับพบว่าทักษะที่ผมไปเรียนมามันช่วยผมได้ชีวิตผมกลับคืนมามันช่วยผมได้เจอกับความอิ่มเอิบของชีวิตมันช่วยผมได้เจอกับพลังของชีวิตมันช่วยผมได้มีมุมมองใหม่ในการมองโลกและผมรู้สึกว่าโลกใบนี้มันเต็มไปได้วยความสวยงามมากกว่าเต็มไปได้วยความน่ากลัว โลกใบน,นี้มีโอกาสให้เรามากมายไม่ใช่ต้องคอยกังวลใจว่าต้องแข่งกับใครหรือเปล่ามันจะไปได้ไหมคนอื่นจะมองเราจะตัดสินเรายังไงสุดท้ายแล้วมันไม่สําคัญว่าอื่นตัดสินเรายังไงสิ่งสําคัญคือแล้วเรา,เราตัดสินตัวเรายังไงเรามองตัวเรายังไงเราเชื่อมั่นในตัวเองแค่ไหนเราใช้ชีวิตด้วยความอิ่มเอิบในตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนเราเชื่อมั่นในบีของเราเราเชื่อมั่นในเพชของเรามากแค่ไหน เมื่อเราเชื่อแบบนี้คนที่นั่งข้างหน้าเราเขาจะสัมผัสถึงพลังที่เขารับรู้ได้ครับแล้วทำให้โคช้ชสามารถทำให้เขาวางใจได้ว่าเขาเห็นความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าและนี่คือศาสตร์ที่คิดว่าผมคิดว่ามันมันอเมซิ่งมันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตโคช้ชทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ในในวงการนี้ถ้าเขาใช้ mindset เหล่านี้ผมอยากจะปิดท้ายครับด้วยทักษะที่สำคัญตัวหนึ่งคือทักษะของการสร้าง rapport วันนี้อยากจะให้สัมผัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตผมอยากให้เราลองสัมผัสกับคาว่ารปพอครับก่อนจะไป Q&A คือผมคิดว่ารปพอเนี่ยมันสาคัญเพราะมันคือการสร้างพื้นที่ให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเขารู้สึกวางใจเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกผ่อนคลายและพร้อมจะคล้อยตามเราและมันไม่ใช่แค่ใช้สำหรับโค้ชมันใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเราเพราะนั้นพร้อมจะเล่นกับผมไหมครับไม่นานหรอกใช้เวลาทักษะใช้เวลาไม่นานแต่ต้อง ต้องตื่นเต้นน well, ิดนึงพร้อมไหมอยากลองไหมครับมีเวลาลองได้นะครับพนแล้วเนี่ยผมอยากให้เราหาพาร์ทเนอร์ครับจับคู่กับพาร์ทเนอร์แล้วหันหน้าเข้าหาพาร์ทเนอร์เลยครับถ้าท่านใดที่นั่งคนเดียวลองลองลุกหาพาร์ทเนอร์ครับนั่งนั่งให้มีมีเพื่อนที่อยู่กับเราแล้วหันหน้าเข้าหากันครับลองดูครับแล้วจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์หันหน้าหันเก้าอี้เลยครับหันเก้าอี้เข้าหากันเลยครับหันเก้าอี้เข้าหากัน เชิญเลยครับหันเก้าอี้เข้าหากันหน่อยนึงไม่ลองไม่รู้นะครับไม่ลองไม่รู้หันหน้าเลยหันเก้าอี้เลยหันเก้าอี้ให้ตัวให้ตัวหันหน้าเข้าหากันเลยโอ <Okay. S 2> เคอาล่ะครับได้พาร์ทเนอร์แล้วนะครับ ผมใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานใช้เวลาเพียงแค่1นาทีหนึงนาทีนี้เราอยากจะใช้เวลานี้ในการสร้างพื้นที่ให้กับคนข้างหน้าเราทักษะนี้เราเรียกว่า be there คือเราจะอยู่ตรงนั้นเพื่อสร้างพื้นที่ให้เขารับรู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นกับเขาจริงๆ be there เราอยู่ตรงนั้นกับเขาจริงๆและเราอยู่ เพื่อที่จะอยู่เพื่อเขาไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเราอยู่เพื่อเขานะครับมาลองใช้เวลาหนึ่งนาทีนี้นะครับโดยการที่ทําตัวเองให้สงบให้ได้โดยที่ไม่ต้องพูดคุยไม่ต้องส่งเสียงเราจะสื่อสารกันผ่านสายตาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโอ้ <laughs> ลองดูครับลองดูซิว่าถ้าเราจะนั่งศพ ากันเพียงแค่หนึ่งนาทีโดยที่โฟกัสของเราเราจะก้าวข้ามความกลัวแต่เราจะโฟกัสในการส่งความมั่นใจความวางใจความสบายใจให้กับคนตรงหน้าเราแล้วดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับอ๋อบอกวอย่างหนึ่งก่อนนะครับ เทคนิคนี้เราให้นักเรียนเราหรือผู้บริหารฝึกกันมาเป็นพันเป็นหมื่นคนยังไม่เคยมีใครท้องสักคนหนึ่งเลยนะครับจากการสัปตา์กันเพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าเซฟปลอดภัยแน่นอนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเงียบนะครับท่านใดที่ยังไม่มีคู่ก็อาจจะสังเกตการแต่ท่านที่มีคู่แล้วเดี๋ยวจะเงียบเราจะเข้าสู่ภาวะเงียบไม่ส่งเสียงไม่ทําไม้ทํามือแต่สร้างพื้นที่ของความรู้สึกผ่อนคลายและวางใจให้คนตรงหน้าพร้อมไหมครับ ชู่ๆถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นหนึ่งนาทีของเรานะบัดนี้ครับสร้างพื้นที่เย็นๆให้กับเขาสบตากับเขาก้าวข้ามความรู้สึกอึดอัดที่เกิดขึ้นกับตัวเราก้าวข้ามความรู้สึกที่กังวลใจเมื่อสบตาอยู่กับเขาและส่งความรู้สึกแห่งความปลอดภัย ความรู้สึกแห่งความวางใจให้เขาให้ได้ครับทำให้เขาสัมผัสให้ได้ว่าตรงนี้คือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขา สร้างความสบายใจให้กับเขาส่งความรู้สึกดีๆให้กับเขาและหนึ่งนาทีหมดเวลาครับโอ้โอเคขอเสียงปรบมือและขอบคุณพาร์ทเนอร์เราด้วยครับ <c oughs> ขอบคุณพาร์ทเนอร์เราเอ็กซ์ซอ์สนี้ครับไม่ได้บอกพวกเราว่าออกจากห้องนี้ไปปั๊บต้องไปนั่งจ้องตาคน exercise นี้ให้เราจ้องตาเพราะการสบตากันมันเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งในการจะคอนคกับคนตรงหน้าหากแม้กระทั่งสบตากันเราสามารถสบตากันนิ่งๆได้เราสามารถที่จะอยู่กับใครก็ได้ด้วยความวางใจนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องสบตาเขาตลอดเวลาแต่เราสามารถอยู่กับใครก็ได้ด้วยความวางใจและเราพร้อมทำให้เขารู้สึกสบายใจเย็นใจแล้วรู้สึกปลอดภัย แต่ถ้าเกิดเราสบตาเขาเรา,เรายังรู้สึกหวั่นไหวเรายังเขินเรายังอึดอัดเรายังกังวลใจการคอนเน็กเพื่อสร้างพื้นที่ให้คนข้างหน้าเราเขารู้สึกปลอดภัยมันจะเป็นความท้าทายของเราเพราะฉะนั้นนี่คือผมใช้เพื่อให้เราได้เริ่มสำรวจตัวเองครับว่าเราเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะสร้างพื้นที่ให้กับโคชชี่ของเรามันโคชทุกคนเนี่ยจะฝึกตลอดเวลาฝึก ที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับตัวเราไม่หวั่นไหวในยามที่ต้องสร้างพื้นที่ให้กับคนตรงหน้าและคนตรงหน้าเขารู้สึกวางใจเพราะเราวางใจแต่ถ้าโคช้ชเข้าไปเพราะต้องการพิสูจน์ตัวเองยังเข้าไปได้วยความกลัวยังเข้าไปด้วยความกังวลว่าผมจะเจ๋งพอหรือยังผมจะพาเขาเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าผมจะทําให้เขาเดินหน้าได้ไหมเราไม่ได้ be there เรา be here เรายัางอยู่ในตัวเราเองอยู่เรายัางโฟกัสที่ตัวเองเราไม่ได้โฟกัสที่โคชี เมื่อไรก็ตามที่เราไม่ได้โฟกัสที่โคชีเรายังโฟกัสที่แอดเจนดาของเราเราไม่มีทางเป็นโคชที่ประสบความสําสเร็จได้เพราะเขาจะรู้ครับว่าเราไม่ได้โฟกัสที่เขาเขาจะรู้ว่าแอดเจนดาของเราไม่ได้อยู่ที่เขาแอดเจนดาของเราอยู่ที่การพิสูจน์ตัวเราเองแล,แล้วเมื่อไรก็ตามที่โคชต้องการพิสูจน์ตัวเองเราเฟลตั้งแต่เริ่มต้นละนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเอคเซสซารีนี้ช่วยให้เราได้สัมผัสว่าเออโคชต้องเจออะไรบ้างนะโคชก็เป็นอาชีพที่แปลกๆดีเหมือนกันนะ ครับก็เป็นช่วงกาลังการคุยกันตอนนี้ก็ใกล้4ี่โมงเย็นแล้วหวังว่าจะได้สัมผัสกับคําว่าโคชชิ่งมันคืออะไรแล้วก็ได้เห็นเทคนิคของการโคชบ้างนิดเล็กน้อยนะครับในช่วงท้ายนี้จึงอยากให้เรามีโอกาสได้ถามตัวเองครับว่าที่ผมให้เขียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นมาวันนี้อยากได้อะไรลองถามตัวเองสิครับว่าที่เขียนไว้ในกระดาษมาวันนี้อยากได้อะไรได้หรือ,อยัง ถ้ายัางไม่ได้อยากจะถามอะไรบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้อยากจะทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้สามารถแชร์หรือถามได้ในช่วงเวลานี้ครับเพราะพวกเราเข้ามาอาจจะมีอ g e n d a ที่อยากจะรู้เรื่องราวที่อยากรู้และอาจจะยังไม่ได้รับการตอบถ้ามีคำถามในช่วงนี้สามารถจะแชร์ออกมาได้ครับ uh. ถามพี่น้องนิดนึงนะคะในลักษณะของที่องค์กรเนี่ยอาจจะมีะหลายๆซอริสไม่ว่าจะเป็นคอนซัลท์หรือว่าจะเป็นในที่คุยกันกับน้องคือเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรจะหยิบตัวไหนเข้ามาใช้ในองค์กรเพราะว่าเวลาเราฟังคอนซัลท์ก็เออดีน่าใช้ไปฟังโคชิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็น่าใช้แล้วก็เพราะมันมีทูสหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถนมนวผู้บริหารได้ว่า แล้วตัวไหนล่ะที่มันดีบางทีเราคิดว่าไอ้ตัวโคชชิ่งตัวเนี้ยที่เป็นไลฟ์โคชชิ่งเนี่ยมันคือคำตอบ hmm. คือแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอิมโฟเรนซ์เขายัางไงว่าให้เขาคิดอย่างนี้หรือว่ามันจะมีบทพิสูจน์อะไรไหมว่าในสถานการณ์ไหนควรจะใช้อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับง <c oughs> <c oughs> ั้นผมขออนุญาตใช้โมเดลหนึ่งง่ายๆนะครับในการตอบคำถามนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> เวลาที่เราเราจะเลือกใช้โมเดลหรือเครื่องมือเนี่ยผมว่า,อ,าอยากให้เรามองดูแบบนี้ครับว่าสิ t ิวชั่นในองค์กรของเราเนี่ยณนะเวลานี้หรือคนที่เรากำลังจะเข้าไปดิลด้วยณเวลานี้ณนะตอนนี้เราดูที่ c o m p e t e n นซีของเขาว่าเขามีคอม p พ t e ทนซีหรือว่ามี s k สก l ลในการทำสิ่งเหล่านั้นแล้วหรือ,อยังเขามีโซลูชันไหม ในการทำสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นะครับอันนี้คือคือแกนของ knowledge แกนของ know-how แกนของเครื่องมือส่วนอีกแกนหนึ่งครับคือแกนของหัวใจก็คือในแง่ของ uh, willingness willingness คือเขามี motivation ไหมเขามีความอยากไหมเขามีความเชื่อมั่นไหมในการที่จะเผชิญกับปัญหาของเขาเราก็จะพบว่าเวลาที่เราดูเนี่ย จะเจออยู่4ี่ t ิ a t i ชันิติชันแรกก็คือองค์กรนี้เนี่ยลูกน้องคนนี้เนี่ยสถานก,การณ์ตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในเลเวลที่เราบอกว่าความพร้อมของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับ4ครับถ้าเราเจอสมมติเอาง่ายๆเจอลูกน้องเราหรือคนในองค์กรเราตอนนี้ถ้าคนในองค์กรเราเขามีความพร้อมอยู่ที่ระดับ4หมายถึงเขารู้ดีในสิ่งที่เขาทำและเขามี motivation ในสิ่งที่เขาทำเราจะยุ่งอะไรเขาไหมครับ ถ้าเขารู้ในสิ่งที่เขาทำและเขามีกำลังใจมีความเชื่อมั่นมี motivation ในการทำสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ไม่ต้องยุ่งเลยครับหน้าที่เราก็คือเป็นเชียร์ leader อย่างเดียวเลยถูกไหมเป็นเชียร์ leader ที่จะให้เขาลุยต่อไปเพราะเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรเขารู้ว่าต้องทำยังไงและเขามีกำลังใจในการทำหน้าที่เราเป็นเชียร์ leader แล้วก็บอกเขาแค่ว่า what เป้าหมายเราคืออะไรพอบอกแค่เป้าหมายปั๊บเขาลุยเลย ไม่ต้องเ u e s t i o ไม่ต้องมาอะไรกันมากมายบอกโอเคปีหน้าเราโต50%เขาเชื่อในงานของเขาเขาภูมิใจในงานของเขาเขามั่นใจในการทํางานของเขา50%ไปลุยทีนี้เราจะเจอนี่คือความฝันของทุกองค์กรแต่ไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะอยู่ในเลเวลนี้และในองค์กรก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีในเลเวลนี้มันจะมีคนบางคนที่อยู่ในเลเวลนี้ขององค์กรเราเราจะเจอคนที่อยู่ในเลเวลนี้ครับคือ เราบอกว่าเป็น R 3คือความพร้อมระดับสความพร้อมระดับ3แปลว่าเขามีสกิลในการทำเขาเขารู้ว่าต้องทำอะไรเขารู้ว่าต้องทำยังไงแต่เขา motivation ความอยากความ willing ที่จะทำมันไม่มีอ่ะอาจจะเป็นเพราะความกลัวเป็นเพราะความไม่มั่นใจหรือเป็นเพราะความเชื่ออะไรบางอย่างเขารู้ how แต่เขาไม่ทำอันนี้แหละครับคือการใช้ โคชชิ่งเพราะว่าเรากำลังถามเขาเรากำลังให้เขาค้นพบว่ามันมีบล็อกอะไรเหรอจรึงทำให้คุณเนี่ยไม่พร้อมจะใช้สิ่งที่คุณทำเพื่อทำแล้วให้คุณได้ความสวยที่คุณอยากจะได้มันไม่ใช่การให้ให้คำแนะนำเพราะเขารู้อยู่แล้วต้องทำยังไงแต่การโคชคือเอ้ยแล้วมันอะไรเหรอโดยเฉพาะไลฟ์โคชทีนี้เราจะเจอไอ้กลุ่มหนึ่งครับเราจะเจอกลุ่มคนที่เป็น R2 อ่สองคือพี่ผมอยากทำพี่ผมอยากทำแต่ผมยังไม่รู้ทำยังไงดีผมอยากทำแต่ผมไม่รู้ทำยังไงดีอันนี้คือเขาอยากได้ knowledge อยากได้ how to อันนี้คือเราให้ให้เทรนนิ่งเขาครับเพราะเขาอยากได้ how to เขามีเขามีความตั้งใจเขามีความอยาก แต่เขาอยากได้ฮาทูปส่งไปเลยครับคุณจะไปเรียนที่ไหนดีล่ะเพื่อให้คุณได้ความรู้กลับมาปั๊บทำงานได้แต่ถ้าเกิดเราส่งคนกลุ่มนี้ไปเทรนนิ่งเพราะเราคิดว่าเขายังไม่รู้มากพอส่งไปกลับมาเทรนนิ่งสนิทแล้วเราจะเจอกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มสุดท้ายก็คือเอเขาดูแล้วเหมือนอยากก็ไม่อยากทำก็ไม่ทำอะไรก็ไม่รู้งง,ง อันนี้บางทีต้องใช้คอนเซิลเข้ามาวิเคราะห์ก่อนว่า problems the real problems คืออะไรแล้วมาให้คำแนะนำคือบางทีเรายังไม่รู้เลยว่า the real problems คืออะไรกันแน่อาจจะเป็นที่กําลังใจหรือเปล่าเป็นเพราะความไม่เชื่อมั่นหรือเปล่าหรือ,อจจเป็นเพราะเขาไม่มีความสามารถคือเวลาเราพูดถึงในองค์กรเนี่ยครับคอนซัลคือโหมดที่เข้ามาวิเคราะห์ปัญหาให้องค์กรครับ แล้วก็ provide recommendation หรือมาทำ strategic planning ให้องค์กรแล้วก็ provide recommendation แต่เราพบว่าหลายๆครั้งขออาภัยด้วยกับท่านที่ทำงานด้าน c o n ซัลทหลายๆครั้งสิ่งที่ c o n ซัลทแนะนำไปเสียเงินไปหลายล้านมันกลายเป็นคำพีชั้นดีที่วางอยู่บนหิ่งขององค์กรแล้วไม่ถูกนำไป implement เพราะ c o n ซัลทบอกปัญหาวิเคราะห์ปัญหาให้แต่อ,องกรในองค์กรเชื่อไม่เชื่อไม่รู้คอนซัลทให้ Knowledledge คอนซัลท์ให้แอดไวส์แต่ถ้าองค์กรคนในองค์กรแมネจเมนต์ไม่ซื้อวอ a เ e อร์ท mm ี่คอนซัลท์เวิร์กมาให้มันจบอยู่บนหิ้งเลยครับหลายๆองค์กรจ้างคอนซัลท์มาทำคอแวลูขององค์กรแล้วมันก็เป็นคอแวลูมิชชั่นวิชั่นที่สวยหรูมากมันแปะอยู่บนผนังครับแต่ถามพนักงานว่าองค์กรเราคอแวลูคืออะไรเดี๋ยวนะขอดูที่บัตรพนักงานก่อนคอแวร์ลูเ,เราคือ,ค,อคือท่องจำเอาอะแต่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตตามคอแวลูสน,นั้น เพราะฉะนั้นผมว่า,าถ้าเราจะจ้างคอนซัลท์อันดับแรกก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจ้างคอนซัลท์มาเนี่ยเพื่อเพื่อ problem ตัวไหนแล้วเราใชา้ถูกพื้นที่หรือเปล่าคอนซัลท์จะเป็น t e ิร์ลิ่ง o b l e m s มสคอนซัลท์ไม่ใช่ SOLVE THE PROBLEMS ครับครับอาจารย์ แล้บกวรถาม2ข้อนะคะคข้อแรกคือถ้าสมมติว่ากลับไปตัวที่มันเป็นกราฟหรือว่าเป็นรูปตัวนั้นที่ be do และก็ have ใช่ไหมคะทีนี้ข้อสงสัยก็คือว่ามันมีคำว่า have have นี่มันคือมาจากของอตัวเจ้าตัวเองซึ่งอยากจะมีว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะมีอะไรใช่ไหมคะแต่ทีนีน้สงสัยว่าแล้วถ้าสมมติเขาอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่มันไม่ควรจะใช่ทำไมมันไม่เป็น Should have หรือจริงๆแล้วเราไม่เป็นคือไม่ต้องไปยุ่งกับเขาว่าเขาควรจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาอยากจะเป็นอะไรนั้นก็คือเราแค่ช่วยให้เขาได้เป็นนะคะอันนี้คือคําถามแรกนะคะคำถามที่2ก็คือว่าโดยส่วนมากแล้วปัญหาในการที่ขัดแย้งกันเนี่ยนะคะโดยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันมาจากการที่เราเนี่ยอยากจะให้คนอื่นหรือชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นอะไรทีนี้ในการโค้ชเนี่ยมันช่วยได้ไหมในการที่เราจะหยุดให,ใ,หใ,หให้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 เราไปตั้ง ให้คนอื่นเขาว่าควรที่จะ h a ฮฟนู่นควรจะมีอย่างนี้ควรจะชุดแฮฟ่างนู่นอย่างนี้นอะไรเงี้ยน,นะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับกับคำถามของอาจารย์ซึ่งแอดวานซ์มากเวลาที่เวลาที่เราเโคชโคชีแล้วตั้ง h a ฮฟไว้ก่อนเนี่ยผมพบว่า h แฮฟมันอาจจะมาได้หลายๆส่วนเช่นฟังฟังอ,งอาจารย์ชุด a ฮฟหมายถึงผมควรจะมีพฤติกรรมยังไงผมควรจะเป็นคนแบบไหนผมควรจะคาดหวังอะไรในชีวิตบ้าง แล้ววันนี้ครับ half ของเราถ้าเราจะตั้งเป้าหมายในการโค้ชมันมักจะเป็นเป้าหมายที่วันนี้เขายังไม่สามารถสัมผัสกับมันได้ว่ายง่ายคือมันเป็นอนาคตนะครับมัน all along the way เนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาควรจะต้องมีแหละอ๋ออันนี้ผมอาจจะข้ามมันหนึ่งไปคาว่าดีหรือไม่ดีวัดจากอะไร หน้าที่ของโค้ชเวลาที่เราจะบอกว่าเป้าหมายที่เขาอยากได้ดีหรือไม่ดีเราจากอีคอลอจีก่อนนั่นคำว่าอีคอลอจีนะครับอขอบคุณมากสำหรับประเด็นนี้นะครับเพราะอันนี้สำคัญมากคำว่าอีคอลลอจีคือสิ่งนั้นเนี่ยมันดีสำหรับเจ้าตัวเปล่าคือดีสำหรับเขาไหมคนคนนี้ถ้าผมบอกว่าผมอยากจะไปมีเงินอยากโค้ชเพื่อให้เราผมมีเงินสักสิบล้าน ดีสำหรับคุณไหมดียังไงวัดยังไงแล้วถ้าคุณมีเงิน10ล้านเนี่ยมันดีสำหรับคนรอบตัวคุณไหมดีสำหรับคนอื่นหรือเปล่าแล้วอันที่สามก็คือมันขัดต่อศีลธรรมหรือกฎหมายอ,ามอื่นๆหรือไม่มันถ้าเกิดโค้ชเราบอกว่าเราตั้งเป้าหมายแล้ว แล้วเราพบว่าเออเป้าหมายที่เขาอยากได้มันอีโคลจีมันดีกับตัวเองดีกับองค์กรดีกับคนรอบข้างไม่ได้ทําร้ายอะไรใครอันนี้คือเป้าหมายที่ดีถึงแม้ว่าณนะวันนี้เนี่ยเขาอาจจะออยังมีความขัดแย้งอยู่ว่าเอ,อ้ยผมจะทําได้หรือเปล่าผมผมเชื่อไหมผมเป็นได้ผมมีได้ผมควรจะเป็นอย่างนี้ผมผมผมควรจะออหน้าที่เราก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณควรจะ มันควรจะเพราะตัวคุณเองหรือควรจะเพราะมีใครบอกคุณมาผมจะยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสมมติผมว่าผมเจอโคชี่ที่มาหาผมแล้วบอกว่าผมอยากจะเ,เลิกบุหรี่เอาง,ง่ายๆครับอยากจะเลิกบุหรี่ถ้าเจ้าตัวมาถึงบอกผมอยากเลิกบุหรี่เพราะเมียเขาทนไม่ได้แนละ้วเมียเขาอยากให้ผมเลิกผมก็โอเคมาหาอาจารย์หน่อยหนึ่งแล้วกันช่วยให้ผมเลิกบุหรี่ให้ได้หน่อยหนึ่งอันนี้มันคือควรจะเพราะาคนอื่นบอกมา แต่เจ้าตัวไม่ได้เทคโอเนอร์ชิพของ half อันเนี้ยคอมมิตเมนท์ที่เขาจะพาตัวเองเข้าสู่กระบวน,นการโคชเพื่อเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเขาจะบอกตัวเองได้ว่าผมควรจะเลิกบุหรี่เพราะผมเชื่อผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันดีกับตัวผมมันดีกับภรรยาและผมจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนมันันคำว่าควรจะเนี่ยไม่มีข้อเสียนะครับชุดแฮฟผมจะเรียกว่าแฮฟก็ได้แต่คําว่าแฮฟเนี่ยชุดแฮฟหรือควรจะแฮฟควรจะตั้งเป้าหมายเนี่ย มาจากใครถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปที่องค์กรผมจึงย้ำมากเลยว่าบางทีองค์กรเขาจ้างเราเข้าไปเพราะเขาบอกว่าคนนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แต่เจ้าตัวเขาเองยังไม่ซื้อครับถ้าเขายังไม่ซื้อเนี่ยแล้วเขาบอกให้เราไปเปลี่ยนคนคนนี้เขาก็จะรู้สึกว่ารับพอมันไม่ได้เพราะเรากําลังจะไปเปลี่ยนเขาตามความคดมาดหวังของคนอื่นหน้าที่ของเราคือต้องจับเราหัวหน้าและโคชี่เนี่ยมาคุยกันให้จบให้ได้ก่อนว่าตกลงคุณอักกรีไหมว่านี่คือสิ่งที่อยากจะ เป็นเป้าหมายของการโค้ชถ้าตกลงไม่ได้เราบอกคุณสองคนเคลียร์กันให้ได้ก่อนเพราะเราไม่อยากเป็นคนที่สามที่มาเป็นแค่แมสเซนเจอร์บอกว่าผมจะเปลี่ยนพี่เพราะเขาอยากให้พี่เปลี่ยนเราไม่สามารถเปลี่ยนคนที่ไม่อยากเปลี่ยนได้นะครับอันต่อมาก็คือเรามักจะมีความคาดหวังในตัวคนอื่นว่าเธอควรจะเป็นอย่างนั้นเธอควรจะเป็นอย่างนี้ผมขออนุญาตตอบคำถามอาจารย์ด้วยสมการสั้นๆอันหนึ่งครับ สมการนี้ผมได้มาตอนที่ผมไปเรียนหลักสูตรหนึ่งโดยที่วิทยากรชื่อ Jack Can แจ็คแคนฟิล l ์แจ็คแคนฟิล์เนี่ยเขาเป็นนักเขียนเป็นผู้เขียนเขียนหนังสือชื่อ The Success Principle เป็นผู้เขียนร่วมที่เขียนหนังสือ Chicken Soup of the Soul แล้วผมว่าโอ้สมการนี้ที่เขาเอามาแบ่งปันในหนังสือเนี่ยมันเวิร์กมากๆสมการนี้เรียกว่า e บวก r เท่ากับ o ครับเผื่อข้างหลไม่เห็นนะครับ e บ r เท่ากับ o โดยที่เขาบอกว่า e เนี่ยหมายถึง e v e n นต์อีเวนหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราที่เราไม่สามารถไปควบคุมมันได้ครับฝนตกบริษัทเปลี่ยนนโยบายอ,อ,อยู่ดีก็เกิดน้ำท่วมหรือภรรยาเราอยู่ดีก็หงุดหงิดขึ้นมาหรือเราไปร้านอาหารร้านอาหารบริการเราไม่ดีนี่คือ Event ตที่เกิดขึ้นกับเรา เราคนโทรลมันไม่ได้เราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่อีเวนต์เหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราเพราะมันกระเทือนต่อเอาคาที่เราอยากได้มันกระเทือนผลลัพธ์ของเรา,าเช่นผมบอกว่าผมอยากไปกินข้าวกับภรรยาไปกินดินเนอร์กันอร่อยอร่อยปรากฏวันนั้นพนักง,งานเสิร์ฟแบบเสิร์ฟงี่เง่ามากก็อาจจะมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการดินเนอร์กันในวันนั้นจริงไหมครับทีนี้สมการนี้ที่ผมเอามาแชร์เพราะผมบอกว่า คนเราเนี่ยเรามักจะเจอกับอีเวนต์ในชีวิตที่มันมากระเทือนความรู้สึกของเราบางทีเราเรียกว่าปัญหาบางทีเราเรียกว่าเป็นอุปสรรคเราบางทีเราเรียกว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ดังใจเป็นเรื่องที่น่างหงุดหงิดผมเลยเรียกภาษาไทยว่าอีเวนต์เราจะเจออีเวนต์ในชีวิตอยู่ตลอดเวลาครับเดี๋ยวลูกกวนตัวผัวกวนใจนายกวนตีนมีตลอดเวลาจริงไหมครับ <c oughs> แต่เราเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้ คำถามที่ต้องถามก็คือเอ้ยเดี๋ยวกันนะเราเจออีเวนต์ซึ่งเราชื่อในาศาสนาพุทธอีเวนต์เนี่ยวันนี้เราเจอนายไม่ดีเราหุดหิดกับนายวันดีคืนดีเราบอกเฝ้ารอแช่งแชงแช่งนายตาออกนายลาออกนายลาออก,นา,าออกนายลาออกไปมีอะไรการันตีไหมว่าอีเวนต์ตัวใหม่จะดีกว่าตัวเก่าเรานั่งบนแบบโอ้ประเทศไทยเรามันแย่จังเลยนั่งบนแบบเมื่อไหร่การเมืองมันจะนิ่งจะนิ่ง คือเราก็บ่นไป10ปีก็แล้ว20ปีก็แล้วชีวิตดีขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโฟกัสที่อีเวนเนี่ยมันไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยมีแต่ทห้เราหงุดหงิดใจแล้วก็จมอยู่กับปัญหาแล้วทำให้เราไม่สามารถไปสู่เอาท์คำที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นสมการนี้สอนผมงี้ครับเขาบอกว่าอันดับแรกพอเจออีเวนต์ในชีวิตอย่าเพิ่งไปจิตตกหงุดหงิดอะไรกับเขาให้เราถามตัวเก่อนว่า เอาคำที่เราอยากได้คืออะไรแล้ววันนี้เราทำงานอยู่เราเจอนายที่แบบโหไม่เข้าใจเราเลยสั่งงานเยอะเหลือเกินเราอาจจะเผลอตกงุนหงิดนายแล้วก็โทษนายว่านายควรจะเข้าใจเรา,านายควรจะให้งานเราน้อยลงแต่จริงๆแล้วเราทำงานเนี่ยโฟกัสของเราเอาคำที่เราอยากได้จากการทำงานคืออะไรถ้าสมมติผมบอกว่าโอเคผมอยากทำงานแล้วผมมีความสุขผมประสบความสำเร็จผมก้าวหน้า แต่ผมรู้ว่าณนะวันนี้นายผมยังไม่เข้าใจผมแต่ผมอยากได้ความสําเร็จอยากได้ความก้าวหน้าแต่นายไม่เข้าใจผมดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าผมอยากได้สิ่งนี้แต่นายไม่เข้าใจผมณนะวันนี้ผมจะทําอะไรได้บ้างเพื่อให้ผมได้เอาคําที่ผมอยากได้ผมจะรีสปอนส์ยังไงผมจะเทคแอคชั่นอะไรได้บ้างถ้าผมจะไม่ยอมปล่อยให้อีเวนนี่มาควรใจ ค,คือพูดกันตรงคือบางทีเราเราบ่นไปอ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราเราหลายๆครั้งที่เราเจอในชีวิตครับคนส่วนมากพยายามที่จะรีแอคกับอีเวนต์นี้คาดหวังว่าเขาควรจะเป็นอย่างนั้นเขาควรจะเป็นอย่างนี้เพราะเราคิดว่าถ้าเขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาอยากให้เขาเป็นเนี่ยเขาจะทําให้เราสบายใจได้สิ่งที่เราอยากได้เรากําลังคอนโทรลสิ่งนี้มันเป็น externally factor ครับเรากำลังพยายามไปคอนโทรลสิ่งที่มันคอนโทรลไม่ได้ครับ แต่เขายอมรับได้ว่าคนทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้เขาก็เป็นของเขาแบบนี้แต่เรามาโฟกัสว่าด้วยความเป็นเขาอย่างนี้เราอยากได้เอาคำอะไรแล้วมันทําให้เราสามารถเวิร์กกับใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขา Unless นอกจากว่าคนคนนั้นเขาคือคู่ชีวิตของเราแลวเราบอกว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์ชีวิตที่ดีแล้วเขาเป็นแบบนี้อยู่แต่เราอยากได้ความสัมพันธ์ชีวิตที่ดีแต่เขายังเป็นคนที่ขี้งุนหงดหงิดอยู่ณว,วันนี้เราจะช่วยเขาอย่างไงดีเพื่อให้เราได้ความสบายใจ เราจะช่วยเขายังไงดีเพื่อให้เขาสามารถหลุดพ้นจากความเป็นอีเวนต์เหล่านี้แต่ต้องเริ่มต้นไม่ใช่แค่โฟกัสแค่อีเวนต์ให้เริ่มต้นโฟกัสที่เราอยากได้อะไรแล้วเรื่องบางเรื่องครับเราไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยครับก็ปล่อยเขาไปเขาก็เป็นเขาอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องไปเดือดร้อนเลยเรื่องเราขับรถอยู่ครับแล้วเราไปนั่งบนรถติดเบื่อรถติดเบื่อรถติดเบื่อรถติด,ตดบนไปเหมือนกำลังสวดมนต์อยู่หมอเริ่มจะโล่งขึ้นของโลง่งมันไม่โล่งขึ้นอ่แต่เราขับรถไปเราอยากได้ความสบายใจก็เปิดเพลง โทรศัพท์คุยงานเป็นโอกาสดีซะอีกทาให้เราได้มีโอกาสเคลียร์งานว่าวันนี้เราจะวางแผนง,งานเราอย่างไรบ้างครับก็ผมอาจจะตอบคำถามอาจารย์ด้วยคําตอบแบบอ้อมๆแต่ว่าสมการนี้ถือว่าเป็นของที่ผมเชื่อว่าเราใช้ในการโค้ชเยอะมากมายเพราะหลายๆครั้งผมจะเจอโคช้ชที่เขาไม่ได้โฟกัสที่เอาต์คัมแต่โคช้ชคนนั้นเขาโฟกัสที่อีเวนต์จนกระทั่งเขาลืมโฟกัสที่ตัวนี้แล้วเขาก็มัวแต่ ใช้ตัว R ที่ไม่ใช่ Reresponse แต่เป็น React เกิดเรื่องปุ๊บ react เกิดเรื่องปุ๊บ react เกิดเรื่องปุ๊บ react ชีวิตเขาจึงยุ่งตลอดเวลาพเพราะข้อมูลแต่ React กับปัญหาในชีวิตแล้วทำให้รู้สึกว่าทำไมชีวิตมันยุ่งจังเลยมีปัญหาตลอดเวลาชีวิตเราจะมีปัญหาตลอดเวลาครับถ้าเราเฝ้ารอวันที่ไม่มีปัญหาวันนั้นคือวันที่เราอยู่ในหลุมเพราะฉะให้เรายอมรับความเป็นจริงของชีวิตว่ามันก็จะมีอีเวนต์เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ถ้าเราบอกว่า ถึงแม้มีอีเวนต์สองนี้เราอยากได้เอาคำมันเนี้ยวันนี้เราจะลีฟกับมันยังไงใช้ชื่อกับมันยังไงเพื่อให้เราสามารถก็อยู่กับมันในเงี้ยแต่ว่าเราได้เอาคำที่เราอยากได้ครับคำถามอื่นเพิ่มเติมในช่วงนี้ครับเดี๋ยวขอไมให้กับพี่วิชัยจะถามจากประสบการณ์ของวิทยากรน,นะครับว่าสมมติถ้าเราจะไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยฮะสมมติถ้าผู้บริหารเนี่ยเขามี ประสบการณ์ที่ผ่านประสบความสํสเ,เร็จมาทางด้านนี้มาอย่างอย่างที่วิทยกรบอกว่าอาจจะเป็นคนดุเป็นอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าอย่างองคอ์กรเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพฤติกรรมนี้มันไม่ใช่แต่ว่าเขาคิดว่าพฤติกรรมนี้มันใช่เราจะเปลี่ยนแปลงบีเขาอย่างไงครับผมครับขอบคุณครับ,บ,รบยังไม่เปลี่ยนครับคือคือผมพูดเหมือนเหมือนไม่ได้ตอบคําถามน,นะครับแต่ผมจะเข้าไปด้วยการที่ยังไม่ได้บอกว่าพี่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมวันนี้ แต่ผมอยากให้เขาเดินทางข้าในตัวเองว่าณเวลานี้เนี่ยถ้าเขาสํารวจความเป็นตัวตนของเขาเขาสํารวจความเชื่อหน้าที่เราคือเราจะฟังเยอะมากมายเพื่อให้ได้ยินความเชื่อเขาอย่างเช่นผมเคยเจอผู้บริหารท่านหนึ่งครับเขามีความเชื่ออยู่ว่า,าคนเนี่ยไว้ใจไม่ได้เพราะเ,าเขาเคยเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เขาผิดหวังมากในอดีต แล้วเขาเจ็บปวดมากแล้วเขาบอกว่าจากนี้ไปผมจะไม่ไว้ใจคนละดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกจะเป็นสิ่งที่เขาเลือกจะทําในวันนั้นเนี่ยก็คือผมจะไม่ไว้ใจใครแล้วเราบอกเขาว่าพี่ต้องหัดที่จะวางใจไว้ใจคนอื่นบ้างเขาจะไม่กล้าครับเพราะเขากลัวกลัวที่จะเจอกับความเจ็บปวดแบบนั้นอีกในอดีตเพราะฉะนั้นเราจะยังไงบอกเขาว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงแต่เราจะเริ่มต้นในการฟังความคิดสํารวจความคิดของเขาเยอะๆว่า ความคิดแบบนี้พท,ทิร์ของพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากความเชื่อว่าอะไรแล้วความเชื่อนี้เนี่ยถ้าเราจะคลี่คลายเพื่อให้เขาคิดว่ามันอาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้นะแล้วเขาบอกเออผมอาจจะไม่จําเป็นต้องต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลาก็ได้คืออีกตัวอย่างนึงแล้วกันผมอาจจะอาจจะใช้ตัวอย่างนี้เพื่อเพื่อตอบโจทย์ตอคำถามนี้ผมบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยเรามีไพ่ยอยู่ในมือ เราถือไพ่ยอยู่ในมืออยู่ประมาณสักสี่ห้าใบซึ่งไพ่นี้เนี่ยเป็นตัวแทนของบุคลิกหรือว่าคาแรคเตอร์ของเราไพ่นี้เราเลือกถือมาจากไพ่หนึ่งสำรับที่เรามีอยู่ทั้งหมดประมาณห้าสิบสองใบซึ่งจริงๆแล้วไพ่ในตัวเรามีมากกว่านั้นนะครับแต่เราเลือกถือไพ่ไม่ขีดตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเกิดมาเป็นเด็กเลยผมมีไพ่แบบเยอะแยะเลยแล้ว ผมก็มีความล่าเริงมีความเป็นตัวของตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์มีความารักในเพื่อนมนุษย์อะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งผมใช้ความล่าเริงในการวิ่งเล่นสนุกสนานหัวเราะในงานศพแล้วแม่เดินมาตีเพียบอกทวดพนเธอไม่รู้เหรอมาหัวเราะในงานศพมันไม่ดีแล้วมันเจ็บอยู่ข้างในลึกมากผมอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะ e ตกลงแล้วเราควรใช้ความร่าเริงหรือเปล่าเนาะ ผมก็ไปโรงเรียนต่อแต่เราก็ยังคงแบบโอเคแล้วก็ดึงความล่าเริงออกมาอีกในวันหนึ่งเราก็นั่งคุยกับเพื่อนนะครับความล่าเริงของเราก็นั่งคุยกับเพื่อนแล้วครูก็เดินมาเพียนพภรเธอไม่ตั้งใจเรียนเลยหยุดพูดซะบ้างมูแต่คุยเล่นลันลาอยู่เงี้ยโตขึ้นนะเธอจะแย่นะเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยถ้างั้นแล้วเนี่ยของสายความล่าเริงเนี่ยจะไม่ใช่สิ่งที่ดีผมก็เริ่มทิ้งความล่าเริงนี้ไปผมอาจจะทิ้งตัวอื่นอีกเช่น เวลาที่ผมเลือกที่จะบอกพ่อว่าพ่อผมอยากจะไปเที่ยวนะพ่อผมอยากจะใส่ชุดแบบนี้นะพ่อผมอยากเป็นโตขึ้นอยากเป็นทหารพ่อบอกว่าลูกเชื่อพ่อจากนี้ไปอย่าคิดเองเดี๋ยวพ่อบอกให้ว่าลูกต้องทําอะไรแล้วลูกจะดีเองแล้วลูกแบบเฮ้ยโอ้ผงใส่จากนี้ไปเนี่ยต้องทิ้งไพ่ตัวเนี้ที่เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองอ่ะเชื่อพ่อดีกว่าเชื่อพ่อดีกว่าเพราะว่าพ่อบอกไม่ต้องคิดเองเชื่อพ่อ แล้วเราก็ในชีวิตของเราครับเราเริ่มที่จะเลือกทิ้งไพ่ไปเรื่อยๆครับทิ้งไพ่ไปเรื่อย,อยแล้วก็บอกว่านี่แหละคือตัวตนของผมการเลือกตัวตนของเรามันเลือกขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟ3 KPIKPI แรกในความเป็นเด็กของเราเรากำลังเลือกพฤติกรรมที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยในวันนั้นปลอดภัยในเวลานั้น แค่นั้นครับอันดับแรกก่อนเลยนะทำยังไงให้เรารู้สึกปลอดภยัยคาแรคเตอร์ไหนบุคลิกไหนความเป็นตัวตนแบบไหนของเราที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภยัยเมื่อเราปลอดภัยแล้วเราก็จะเลือกหาโมเดลที่ทําให้เรารู้สึกว่าได้ถึงการที่เรามีคนรักเราปลอดภัยละมีกินละมีนมกินละมีบ้านอยู่ได้ละทํางไงให้คนรักเราเราจะเลือกคาแรคเตอร์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ความรัก และอันสุดท้ายคือเรากำลังเลือกคาแรคเตอร์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตที่มันมีคุณค่าในความคิดของเราเรารู้สึกเราภูมิใจในความคิดของเราอันนี้ผมย้ำนะครับในความคิดของเรามีคุณค่าในความคิดของเราแล้วเราเลือกที่จะใช้อดีนิตี้เนี่ยถ้าสมมติเราบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยตอนเราเป็นเด็กอยู่พ่อแม่ทะเลาะกันแล้วเรากลัวมากเลยเรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่ปลอดภยัย พ่อแม่เราทะเลาะกันมากเราสึกชุว่าไม่ปลอดภัยแล้วเราเลือกที่จะสร้างปัญหาหนึ่งให้กับชีวิตขึ้นมาเช่นเป็นเด็กพูดติดอ่างพ่อมาแม่มาดูผมหน่อยแล้วพ่อแม่หยุดทะเลาะกันแล้วเด็กคนนั้นพบว่าอ๋อการพูดจาติดอ่างทำให้พ่อแม่หยุดทะเลาะกันแล้วเขามาสนใจเรา สงสัยอันนี้จะเป็นบุคลิกที่ทําให้เราปลอดภัยและมันคือสิ่งที่เราควรจะเป็นนี่คือเรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่งที่เลือกจะเป็นคนติดอ่างเพียงเพราะในวันนั้นเด็กคนนั้นคิดว่าการพูดจาติดอ่างทําให้เขาปลอดภัยและคนหันมาสนใจเขาแล้วเขาติดอ่างมาจนกระทั่งอายุ30แล้วจนกระทั่งเขาค้นพบว่าโอ้นี่คือสิ่งผมเลือกไว้จริงๆแล้วผมทิ้งไปตั้งเยอะแยะมากมายแล้วผมไม่จําเป็นต้องถืออันนี้อีกต่อไป ผมสามารถถือตัวอื่นได้เพื่อให้ผมปลอดภัยมีคนรักและมีคนยอมรับผมเพราะฉนั้นผมสามารถเป็นอ,อื่นได้ผมเลือกจะดึงไพ่อะไรขึ้นมาบ้างถ้าผมรู้ว่าผมทิ้งไพ่ไปตั้งเยอะแยะเพราะฉันอันนี้คือคือกระบวนการนะครับที่เราบอกว่าณวันนี้เนี่ยที่เขาเลือกจะเป็นคนแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะในความคิดของเขามันเซิร์ฟเขาครับแล้วก็ถูกสําหรับเขามันเป็นสิ่งที่ใช่มันคือแมพของเขามันคือความเป็นจริงของเขา ถ้าเราเติบโตขึ้นมาแบบเขาเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับเขามีวิธีการตีความแบบเดียวกับเขาเราก็จะมีพฤติกรรมแบบเดียวกับเขาเป๊ะนะครับมันหน้าที่เราคืออย่าเพิ่งไปตัดสินว่าพฤติกรรมนี้มันผิดเพราะมันถูกสําหรับวิธีการคิดของเขาแต่หน้าที่เราคือต้องให้เขาสัมผัสก่อนว่าจริงๆแล้วความเป็นตัวตนของเขาที่เขาเลือกจะเป็นเนี่ยมันเป็นได้มากกว่านี้ พี่คิดว่าพี่อยากจะดึงความเป็นตัวตนอะไรขึ้นมาได้อีกบ้างเพื่อให้ช่วตรเราอิ่มเอิบที่สุด,ดเพื่อให้เราได้รับความมั่นคงจริงๆเพื่อให้เรามีคุณค่าจริงๆเพื่อให้เราได้รับความรักที่แท้จริงวันะนึงที่บอกครับคือการโค้ชมังคเรายัางจะไม่ address ตรงไปที่ประเด็นที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเราจะแบบตีบวัวล้อมคอกไปเรื่อยๆคือคือให้เขาสำรวจความคิดตัวเองสำรวจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเขาจะค้นพบเองว่าอ๋อ oh, ที่ผมเป็นแบบนี้เพราะอันนี้นี่เอง แล้วเขาจะยอมเปลี่ยนที่หลังนะครับโค้ชให้โค้ชชีเนี่ยนะครับได้พัฒนาเนี่ยอาจารย์มีการวัดผลแล้วก็ติดตามใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วกเ็เข้าใจว่าการเป็นโค้ชเนี่ยมันมีสองแบบก็คือโค้ชแบบตัว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 ,ตว,ตวแล้วก็อาจจะเป็นโค้ชแบบกลุ่มอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่ง,งการวัดผลพวกนี้มันมันต้อง เมื่อไหร่มันจะชิงได้หรือไม่ชิงหรือว่า <c oughs> ต้องตามอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็กเป็นคําถามที่ในวงการโคช้ชเราทุกคนเนกำลังช่วยกันหาคําตอบอยู่ว่าวัดผลแบบไหนถึงจะเ f ฟเฟกตีที่สุดณนะวันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับยังไม่มีค่ายไหน ที่สามารถฟันธงได้ว่าวิธีการวัดผลแบบไหนดีที่สุดค่ายของเราบอกว่าหากตอนนี้เราเห็นสมมติว่าเราอยากสร้างโคชชิงเคาน์เตอร์อยากเห็นคนทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขเราชื่อว่าการโคชกันแบบนี้ทาให้คนมีเอนเกจเมนต์มีความสุขเราจะบอกว่าให้ดูจากเอนเกจเมนต์เซอร์วยที่องค์กรทําในแต่ละปีว่าหลังจากที่เราลอนช์โคชชิงอินิเชทีฟเข้าไปแล้วเนี่ยองค์กรเราเป็นยังไงบ้างเราทำเวิร์กช็อปให้กับลีดเดอร์เราเข้าไปปั้นลีดเดอร์ให้เป็นโคชเราเข้าไปพัฒนาเขาเรื่อยๆเนี่ย นะวันนี้ลูกน้องคนในองคอ์กรเขารู้สึกแฮปปี้มากขึ้นไหมกับการอยู่ในองค์กรนี้นี่คือการํำ Engagement Survey แต่ถ้าเกิดบอกว่ามาในเลเวลที่แคบมโนหนึ่งไม่ใช่องคอ์กรเราวัดกันแบบตัวต่อตัวเลยว่าคนคนนี้เปลี่ยนแปลงไหมตอนนี้เท่าที่เราใช้กันอยู่ก็คือใช้วิธีการวัด pre and post โดยทำ360องศา Survey Uh, โดยการมองว่าถ้าผมจะวัด competency หรือวัด mindset ของผู้บริหารคนหนึ่งเนี่ยในองค์กรนี้เนี่ย mindset ที่ดี competency ที่เขาควรจะมีเนี่ยเราจะวัดจา,จากเรื่องอะไรบ้างและก่อนเริ่มการโค้ชให้ทำ360องศาเพื่อดูว่าคนรอบข้างเขามองว่าผู้บริหารท่านนี้เนี่ยมีสกิลมี mindset อยู่ที่ระดับไหนแล้วเราก็บอกว่างั้นเดี๋ยวโค้ชจบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าทำ360องศาอีกรอบหนึ่งแล้ว คนรอบข้างเขามองเห็นเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอันนี้คือถ้าอยากหาตัววัดจริงๆเท่าที่ผมสัมผัสอยู่ณเวลานี้มีตัวนี้หรือบางทีเราบอกว่าเราอยากเห็นตัวเราเปลี่ยนแปลงเ,เช่นบางองค์กรใช้ DISC บางองค์กรใช้ MBTI บางองค์กรใช้ Strength Finder แล้วเราบอกว่าผมอยากจะเพิ่มสมมติเราเอ,อ,อยากเพิ่มความเป็นผู้นำมากยาขึ้นความเด็ดขาดความคล้าตัดสินใจมากขึ้นถ้าใช้ DISC มันวัดที่ตัว D Yeah. ตอนก่อนเริ่มต้นโค้ชเราก็ทำ DISC assessment ไม่ต้องวุ่นวายคนรอบข้างอันนี้คือ self assessment เองพอจบการโค้ชปั๊บเขาทำเองทำอีกทีหนึ่งแล้วดูซิว่าในความเป็นดีเพิ่มขึ้นไหมซึ่ง assessment เหล่านี้บางคนบอกว่ามันโหมันก็ทำตั้งใจทำเองสิหลอกคะแนนแต่พวกนี้ assessment มกักจะมีคำถามที่ทริกหลายคำถามที่อาจจะหลอกได้ค่อนข้างยากอีกอันหนึ่งที่เราใช้กันก็คือเราจะคุยกับหัวหน้างานโดยตรงเลยครับ เราจะมี process ที่ก่อนก่อนเริ่มโปรเจกต์เราจะคุยกับหัวหน้าเขาว่าคุณมีความคิดยังไงกับน้องคนนี้ะระหว่างทางเราจะเข้าไปคุยกับหัวหน้าเรื่อยๆเพื่อให้หัวหน้ารับรู้ว่าเนี่ยมันเกิดกระบวนการอันนี้ขึ้นอยู่เราอยากให้เขาสปอร์ตเรื่องนี้แล้วให้เขาฟีดแบ็กเราว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วท้ายสุดจบโปรเจกต์ปั๊บเรามานั่งคุยกันดูซิว่าผู้บริหารหัวหน้างานกับเจ้าตัวเองรู้สึกยังไงบ้างทำทำแอสเซสเมนต์กันอีกรอบหนึ่งทำฟีดแบ็กกันอีกรอบหนึ่ง อาจจะวัดผลเป็นตัวเงินกันไม่ได้โคชชิ่งนะครับเพราะโคชชิ่งอย่างที่บอกครับคือกระบวนการที่ทำให้ตัวคนคนนี้ค้นพบมีเซลฟ์ดิสคัฟเวอรี่แล้วก็สามารถที่จะมีความสุขกับชีวิตแล้วสามารถเทคแอคชั่นเพื่อพาตัวเองไปสู่ความสุขที่เขาอยากได้เคยมีการดีเบตกันนะครับว่าสมมุติเขาดูแลเรื่องเป้าขายเราก็บอกว่าก็ดูสิว่าท้ายสุดแล้วปีนี้สิ้นปีเขาทำยอดขายได้ไหม ขาดเราบอกว่าก็วัดอย่างนี้ก็ยังมีคนทวงขึ้นมาว่าเรารู้ได้ไงว่าก็ททายอดขายได้จากการโคช้ชเพราะฉะนั้นผมคิดว่า,เ,าเรื่องของเรื่องของตัววัดจะเป็นสิ่งที่ดีเบตกันอยู่เยอะในในกระบวนการโคช้ชแล้วก็ยังอาจจะไม่มีคําตอบตายตัวว่าจะวัดกันยังไงในในใจของอาจารย์บางทีมันขึ้นอยู่กับโคชช้ชใช่ไหมว่ามันมีความลึกของการการจะเป็น B ได้เท่าไหร่เงี้ยครับเวลาเราเข้าไปโคช้ช มันก็ต้องใช้เวลาคือในคือบางทีมันต้องทุ่มเทการเป็นโค้ชเข้าไปเนี่ยมันระยะเวลามันไม่ควรจะเกินมีกําหนดไหมครับปีหนึ่งหรือว่าไม่เกินนั้นถ้าเกินนั้นเราต้องมามามาหรือว่าเาริกผมผมมักจะแนะนําว่าการโค้ชอยู่ที่ประมาณสัก6เดือนไม่เกินปีหนึ่งแล้วทิ้งทายแล้วทิ้งช่วงไปครับความหมายคืออย่างนี้ในช่วง6เดือนที่เราเจอกันเนี่ยเจอกัน6ครั้ง เราเข้าไป transform explore ความคิดของเขาแล้วเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงปับ๊บให้เขาออกไปใช้ชีวิตเหมือนเราจูนเครื่องรถจตนเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปใช้ชีวิตแล้วหนึ่งปี2ปีผ่านไปเรามาเจอกันใหม่มาทบทวนมารีวิวมารีวิสิตได้มันชีวิตเขาอาจจะขึ้นไปเลเวลนี้แต่ไม่ได้แปลว่าชีวิตเขาไม่ต้องเจอโค้ชเพราะเขากำลังจะเจออีกเลเวลหนึ่งของชีวิตที่เขาอาจจะต้องพาตัวเองขึ้นไปเพนะราะฉะนั้นก็ผมมองว่า ไม่เกินปีหนึ่งอย่าให้เกินปีหนึ่งแล้วก็ให้เขาได้ใช้ชีวิต without coach ไม่มีโค้ชแล้วไม่เกินทักสองปีมาเจอกสักที่หนึ่งครับขอบคุณครับค่ะข,ขออีกคำถามนะคะก็คือในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ทำการโคร้ชเนี่ยจะเป็นหัวหน้าง,งานถูกไหมคะคแต่ว่าหัวหน้าง,งานทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นโค้ชได้เพราะฉะนั้นอยากจะถามว่าถ้าเราจะสร้างโค้ชในองค์กรแล้วเนี่ยเราจะต้องมองหาคนที่มีลักษณะยังไงที่ ที่เราจะเล็งว่าเราจะปั้นให้เขาเป็นโค้ชได้โอเคผมแยกเป็นสส่วนแล้วกันนะครับถ้าเราบอกว่าในองค์กรอยากจะมี i n t e r n a l coach ที่เป็นโค้ชที่สามารถ transform คนได้อันนั้นอันนั้นเป็นสโคปหนึ่งที่บางองค์กรเริ่มสำรวจว่าความเป็นไปได้มีแค่ไหนและต้องเลือกว่าใครจะเป็น i n t e r n a l coach ขององค์กรได้แต่ในแง่ของหัวหน้างานผมบอกว่าหัวหน้างานทุกคนเนี่ยควรจะมี mindset ของความเป็นโค้ชแต่คุณไม่จำเป็นต้องมีสกิลในการโค้ชแบบพวกเรา คุณแค่มีมายเซตแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาลุกน้องคุณแต่คุณไม่ต้องไปเจาะบีอะไรเยอะเหมือนที่พวกเราเจาะครับให้เขาโฟกัสที่แค่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความเชื่อในการพาลูกน้องไปข้างหน้าและสุดท้ายลูกน้องรู้สึกดีที่มีโอกาสได้คุยกับพี่และพี่ไม่ใช่แค่บีเป้าอย่างเดียวเวลามีปัญหาคุยกับพี่แล้วพี่ฟังผมว่าการปั้น Leader as Coach ได้เลเวลนี้ผมว่าองค์กรแฮปปี้แล้วครับแต่ถ้าเกิดในองค์กรอยากจะมี Inter n a l c o a c h ที่เหมือนกับเป็นคนที่แบบเป็นแบบ serious c o a c h จริง ก็จะมีหลายองคอ์กรที่เขาเริ่มสำรวจความเป็นไปได้แบบนี้แต่ส่วนมากเขาจะเริ่มต้นจากการจ้าง external coach เข้ามาก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆ integrate การสร้าง internal coach ขึ้นมามตอนนี้ internal coach ผมคิดว่ามันคือ next step ในเมืองไทยตอนนี้มีแค่การสร้าง leader as coach แล้วก็การจ้าง external coach ครับโทษนะคะ ทางนี้ค่ะ <c oughs> อยากทราบเคสกี้นี้ค่ะที่ผู้ริหารหญิงค่ะที่เก่งมากแต่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานคะผลเป็นยังไงบ้างคะในการโค้ชค่ะ Amazing มาในช่วงที่เราเจอกันประมาณ6ครั้งเนี่ยแกมีความอ่อนโยนลงแล้วก็แกค้นพบสิ่งที่มันเป็นคอน FLICT ในตัวเองแล้วทำให้แกใจเย็นได้มากขึ้นฟีดแบ็ที่ได้มาก็คือเขาสามารถจะรับฟังคนอื่นพูดได้มากขึ้น อันนี้ผมบอกว่าเขาอาจาจะไม่ได้เทนาราวจากกลายเป็นแต่เขาเขาก็ยังคงยังยังคงเป็นคนที่แบบดูแล้วตรงไปตรงมาผงผางในสไตล์เขาแต่ใช้คำพูดเลือกใช้ Energy เพราะมีมุมมองในการมองคนที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วทาให้เขาสามารถอยู่กับคนอื่นได้ดีขึ้นการคอลลา o บเร e กับเพื่อนร่วมง,งานทําได้ดีขึ้นที่ให้เวลาแล้วก็ให้ความสนใจมาร่วมกันสร้างโคชชิ่งในเมืองไทยกันนะครับผมเชื่อว่าโคชชิ่งท้ายสุดแล้วไม่ใช่แค่ทักษะแต่โคชชิ่งมันคือความเชื่อและวิถีชีวิตที่ทําให้คนของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากอีกครั้งนึงน,นะครับขอบคุณครับ